หากธุรกิจคุณไม่อยู่ในออนไลน์บอกได้เลยว่าโอ้โหท้าทายมากท้าทายมากในขณะที่ลูกค้าต่างๆอยู่ในออนไลน์หมดแล้วถ้าปีกเนี่ยอีคอมเมิร์ซใช้ครับจะเป็น B2B e-commerce มันเป็นระบบ EDI ครับ EDI คือช่องทางการขายเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมมีแค่ช่องทางเดียวตอนนี้มันเป็นไปหมดเลยคุณสามารถเชื่อมต่อการชำระเงินด้วยความหลากหลายมากนะครับยิ่งมีช่องทางหลากหลายมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสามารถเก็บเงินกับลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับเมื่อมีการตัดเงินเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถทำ e-tag invoice ได้เลยครับซึ่งตัวนี้เป็นบริการนึงที่เราได้ร่วมมือกับทางทีมกบซอฟสิ่งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นะครับอยู่ในหมวดข้อที่9นะครับ Industry Innovation Infrastructure Payment Platform เพื่อทำให้การชำระเงินเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 91% นั่นคือเราลดต้นทุนผมพยายามเปรียบเทียบเพราะว่าทางปอมผมบอกว่ามันคือหัวใจ payment คือหัวใจนะครับเอาข้อมูลออกมาเพื่อส่งไปให้ระบบที่จะทำไปกับภาษีเล็กนิดทำไมเนี่ยเหตุผลอะไรที่ทาง Loyal ตัดสินใจใช้งาน e-tag ข้อดีคือเราเร็วข้อที่2คือcosting มันเป็น scale ได้เพราะเนื่องแต่เราไม่ต้องลงอะไรที่เซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องเซตอะไรฝั่งเราเลยคือตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับว่ามันดีขึ้นยังไงมันลดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตนะคะแนะนำท่านวิทยากรนะคะโดยที่ท่านแรกนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะ CEO Pay Solutions Company Limited แล้วก็ตลาด .com Group นะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของe-commerce แล้วก็กลยุทธ์ของการค้ายุคดิจิทัลแล้วก็เรื่องของ e-payment นะคะในส่วนที่2นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณชูศักดิ์หานุเจริญกุลนะคะ CEO ของ Kingo Soft Company Limited นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ให้เกียรติกับพวกเรามากๆนะคะที่จะมาแชร์ success story ด้วยกันนะคะคุณธนพัฒนะเกียรติไกรนะคะ IT Director ของ L'Oreal นะคะซึ่งดูแลทั้งในพื้นที่ของ Thailand แล้วก็ Malacca นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาร่วมกันสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะมากน้อยไม่เกินกว่านั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะนำส่งให้กับวิทยากรช่วงแรกเลยนะคะกับหัวข้อของเจาะลึกกลยุทธ์การค้ายุคดิจิทัลเสริมแกร่งด้วยระบบชำระเงินออนไลน์นะคะขอเรียนเชิญคุณป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมขอใช้หน้าจอเนาะโอเคผมรู้สึกว่าหน้าแบ็คกราวด์ผมมันปรับหัวเอาเหรอไม่นะคะชัดชัดดีค่ะคุณป้อมไม่กังวลนะภาพชัดภาพชัดจริงชัดโอเคได้ครับผมแชร์หน้าจอนะก็เข้าใจว่าหลายท่านน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจนั้นออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยผมว่าออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดมองภาพรวมแบ่งเป็นหลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือในแง่เรื่องการทำการค้านะครับคนเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับอีกอันหนึ่งในแง่ของการทำธุรกิจผมเรียกว่าเป็นอีบิสซิสนะครับซึ่งเมื่อมองดูสองภาพแล้วเนี่ยอีคอมเมิร์ซเป็นซับเซตหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวอีบิสซิสนะครับเพราะว่าในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีเรื่องการค้านะครับการค้าขายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวเทรนด์แนวโน้มที่น่าสนใจนะครับของอีคอมเมิร์ซนะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่น่าสนใจในการที่เราจะใช้ในการทำการค้าด้วยนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวอีกนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับผมชื่อภาวุฒินะครับชื่อว่าป้อมปัจจุบันก็เป็น CEO นะครับของบริษัทตลาด .com แล้วก็มีเพจโซลูชันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยส่วนตัวก็เป็นนักลงทุนด้านสตาร์ทอัพนะครับก็ลงทุนอยู่ตอนนี้ก็หลายบริษัทประมาณเกือบ40กว่าบริษัทนะครับส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นบริษัททางด้านดิจิตอลล้วนๆเลยนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยนะครับทำไงให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่โลกดิจิตอลได้นะครับก็แต่ละเครื่องมือแต่ละตัวที่ผมก็ไปลงทุนหรือหลายตัวที่วันนี้จะมาให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ใช้ได้ทันทีเลยนะครับไปเลยแล้วกันนะครับก็ส่วนตัวก็เช็คให้ดูว่านี่คือเริ่มต้นมาอาจจะเป็น SME คนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นขึ้นมาเป็นเด็กจบใหม่จบมาก็เริ่มต้นทำธุรกิจยุคก่อนเรียกว่าเป็น .com ยุคนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ไล่ทำขึ้นมาจนเติบโตมาเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันที่บริษัทที่มีลงทุนก็มีหลากหลายมากนะครับทั้ง e-commerce นะครับทั้งด้านขนส่งทั้งด้าน fintech ทั้งด้าน big data ทั้ง advertising ก็พอลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันทำให้ผมเห็นมุมอะไรบางอย่างที่มันแต่ละธุรกิจมันเกี่ยวข้องกันนะครับบางอย่างเช่น e-commerce ขายดีpayment ก็ดีขนส่งดี marketing ดีทุกอย่างมันก็จะดีตามไปหมดเลยนะครับฉะนั้นในเชิงธุรกิจเนี่ยในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึง
เรื่องโอกาสก่อนว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมมากในแง่เรื่องดิจิตอลนะครับผมบอกได้เลยว่ามีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนมากนะครับผมเองได้มีโอกาสก่อนโควิดเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือในอาเซียนนะฮะแล้วก็ได้มีไปเช่นมีบริษัทผมเองมีบริษัทอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยแล้วมีที่มาเลเซียนะครับฉะนั้นก็จะเห็นความพร้อมหลายๆอย่างแล้วก็มีความได้เปรียบของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าประเทศไทยเรากำลังกระโดดเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผมบอกได้เลยว่าเมื่อเปรียบเทียบเรากับประเทศอื่นๆในอาเซียนประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เป็นออนไลน์เยอะมากครับเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยมีการออกเครื่องมือทางออนไลน์นะครับใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงประชาชนทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายมากขึ้นนะครับเช่นเรามีโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งนะครับเรามีไทยชนะเรามีเต็มไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนเทคโนโลยีล้วนๆเลยนะครับผมเคยไปเมืองจีนเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดผมไปเมืองเซินเจิ้นผมไปกวางไปปักกิ่งผมตกใจกับเมืองจีนมากที่เมืองจีนทุกๆแห่งใช้ QR code ในการจ่ายเงินหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่น่าเชื่อผมบอกเฮ้ยเมืองไทยมันจะเกิดขึ้นได้ไงวะเนี่ย QR code มาจ่ายเงินเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อครับเพราะใช้เวลาเพียงไม่ถึง2ปีกว่าๆเนี่ยนะครับกับการที่เราตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเดินไปตามตลาดนัดไปตามซื้อหมูปิ้งข้างถนนเนี่ยวันนี้คุณสามารถหยิบ QR code มาสแกนจ่ายได้โดยเช่นเดียวกันผ่านพร้อมเพย์นั่นคือความเปลี่ยนแปลงผมบอกได้ว่าเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากครับรุนแรงมากจริงที่เราสามารถใช้บริการพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผมเองเพิ่งไปมาเลเซียเมื่อสักเดือนที่แล้วมานะครับมาเลเซียเองก็เริ่มมีบริการการใช้พวก e-payment พวกนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดทั้งอาเซียนมันเกิดทั้งโลกครับแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยเราเติบโตเร็วมากกว่านะ1รัฐบาลเราบุกเต็มที่ครับอันที่2ครับเห็นมั้ยฮะนี่คือตัวเลขพร้อมเพย์ครับเรามีระบบการโอนเงินระหว่างกันซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นที่เราเหนือกว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งทำให้การโอนเงินระหว่างธนาคารไม่มีค่าฟรีนะครับก็ตอนนี้บอกได้เลยครับมีคนใช้เนี่ยนะครับประมาณเกือบ 90,000 ล้านบาทนะครับคนใช้ประมาณเกือบ60กว่าล้านคนแล้วนะฮะปัจจัยที่สำคัญอันที่2ก็คือเรื่องการส่งของครับปัจจุบันค่าขนส่งถูกมากครับไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันเมื่อก่อนเราส่งสินค้าชิ้นนึงเนี่ยนะครับประมาณสัก 40-50 บาทเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันดุเดือดมากครับมันลงมาเหลือประมาณ10กว่าบาทหรือบางครั้งเนี่ยมันลงมาเหลือต่ำกว่า10บาทได้ซ้ำไปนะครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่บริษัทไปรษณีย์ไทยที่เมื่อก่อนเคยกำไรมหาศาลนะครับรายได้ปีนึงหลายหมื่นล้านบาทกำไรปีนึงเป็นพันล้านบาทปีนี้เป็นปีแรกที่ไปรษณีย์ไทยขาดทุนครับนะครับแล้วก็ Curry Logistics เป็นบริษัทขนส่งที่เติบโตมากครับอยู่ในตลาดซับครับควอเตอร์แรกผ่านไปขาดทุนครับเพราะว่าการแข่งขันมันดุเดือดมากจริงฉะนั้นการแข่งขันนำมาซึ่งทำให้ธุรกิจหรือผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้เราส่งของเร็วมากครับถูกง่ายถูกแล้วถูกมากทีเดียวแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนจำได้ไหมฮะสมัยก่อนมีแค่ไปรษณีย์ไทยอยู่เจ้าเดียวผมว่าหลายๆคนคงจำได้คือส่งของไปรษณีย์ไทยนี่มันยุ่งยับยุ่ยยี่มาเลยทีเดียวนะครับปัจจัยที่ต่อไปครับคือปัจจัยเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ครับทางด้านเทคโนโลยีตอนนี้เรามี 5G cover อยู่ทั่วประเทศแล้วนะครับเราครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะครับอินเทอร์เน็ตเราโคตรถูกเลยฮะเมื่อเปรียบเทียบเรากับประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศไทยติดอันดับนะครับในแง่เรื่องอินเทอร์เน็ตที่มีราคาถูกนะครับเมื่ออินเทอร์เน็ตราคาถูกลงนะครับเทคโนโลยีทุกอย่างพร้อมนะครับรวมถึงมือถือมันถูกมากครับเดี๋ยวนี้เราซื้อมือถือเครื่องนึงราคาไม่ถึงพันก็ได้นะครับความสามารถดีกล้องชัดเจนจอใหญ่ครับไปซื้อได้เลยครับในโลกออนไลน์มีเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นพอมือถือถูกอินเทอร์เน็ตก็ถูกซอฟต์แวร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับคนใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยทำให้ประเทศไทยเนี่ยกำลังกระโดดเข้าสู่อินเทอร์เน็ตไหมฮะประเทศไทยเลยกลายเป็นประเทศที่มีอันดับ9ของโลกครับที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงอันดับ9ของโลกครับผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนะฮะวันนึงวันละ8ชั่วโมงไม่รู้ถึงกันไหมฮะแต่ส่วนตัวผมเกินแน่ๆเพราะเราทำงานด้านอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไปไหนก็ตามเราเจอแต่คนก้มหน้านั่นเลยนะครับในการดูข้อมูลต่างๆฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่อยู่ในออนไลน์บอกได้เลยว่าคุณกำลังกลายเป็นปัญหาคุณไม่ได้ปรับตัวเองเข้าสู่ออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่น่ากังวลมากเลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อธุรกิจเข้าสู่ออนไลน์นะครับการค้ามาแล้วนะครับแต่โอเปอเรชั่นหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราขายของได้การจ่ายเงินการส่งสินค้าการเรื่องเอกสารการส่งไปส่งมาทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ธุรกิจเราสามารถมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้นะครับฉะนั้นสรุปทีประเทศไทยมีความพร้อมหรือเปล่าครับหนึ่งก็คือในเชิงของตัวเรื่องรัฐบาลนะครับที่มีการ
กระโดดเข้ามานะครับทำตัวเรื่องดิจิทัลมากขึ้นนะครับนะฮะอินฟราสตรักเจอร์พร้อมระบบขนส่งดีขึ้นเยอะจ่ายเงินก็ง่ายอินเทอร์เน็ต 5G ราคาถูกนะครับมือถือถูกลงแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆครับที่มีการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงสุดนะครับต้นๆของโลกเลยทีเดียวเมื่อปัจจัยเหล่านี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเทรนด์ที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนทำธุรกิจมันจะมีอะไรบ้างครับข้อแรกครับบอกได้เลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนออนไลน์เนี่ยครับมันกลายเป็นทางเลือกนะครับธุรกิจต่างๆไม่ได้มองออนไลน์เป็นทางหลักนะครับก็มองว่าลูกค้าคนยังไม่เยอะคนใช้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับระบบทุกอย่างยังไม่ค่อยพร้อมแต่วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ออนไลน์กลายเป็นทางหลักแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติและเป็นมาตรฐานฉะนั้นวันนี้หากธุรกิจคุณไม่อยู่ในออนไลน์บอกได้เลยว่าโอ้โหท้าทายมากในขณะที่ลูกค้าต่างๆอยู่ในออนไลน์หมดแล้วนะครับตอนนี้เรามีประชากรไทยเนี่ยประมาณ70ล้านคนนะครับเรามีคนอยู่ต่างจังหวัดประมาณ 52% นะครับหรือประมาณเกือบครึ่งนะฮะเรามีคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับต่อนะครับโทรศัพท์มือถือประมาณ95ล้านเบอร์เปรียบเทียบเป็นประชากรประมาณ136%นะครับเรามีคนใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ54ล้านคนคิดเป็นประมาณ 77% มันเกิน 70% แล้วนะฮะมันอีกนิดนึงมันจะเกือบ 80% แล้วนะครับเรามีคนใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับประมาณ 80% ประชากรนะครับนั่นคือตัวเลขที่น่าสนใจมากของประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงๆนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับนี่คือตัวเลขนะครับของคนใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งประเทศไทยนะครับว่า1ก็คืออันดับ1ตอนนี้คนที่ใช้เยอะเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับ Facebook YouTube คนใช้เยอะตอนนี้เป็นตัว Facebook ครับเรามีคนใช้ประมาณ50ล้านคนเรามีคนใช้ YouTube ประมาณ42ล้านคน TikTok เติบโตเร็วมากครับ TikTok กับปีก่อนประมาณ10ล้านครับปีเดียวครับโตขึ้นมา35ล้านคนตัวนี้บอกได้เลยเป็นโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทางออนไลน์ที่น่าสนใจมากนะครับที่ผู้ประกอบการต้องจับตามองทีเดียวนะครับเรามีคนใช้ Instagram 18ล้านคนเรามีคนใช้ Twitter 11ล้านคนเรามีคนใช้ LinkedIn นะครับประมาณ 3.3 ล้านคนนี่คือภาพรวมของออนไลน์ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูต่อครับตัวเลขที่น่าสนใจคือคนไทยเนี่ยหันมาซื้อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยจากตัวเลขที่มีคนใช้โซเชียลมีเดียประมาณ50กว่าล้านคนเนี่ยเราพบว่าเรามีคนใช้ซื้อของออนไลน์เนี่ยประมาณ33ล้านคนเลยทีเดียวนะครับตัวเลขการซื้อขายเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปมาเกือบ 7,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติแล้วของคนหลายๆคนในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วเมื่อดูตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจาก Etta ครับบอกว่ามูลค่า e-commerce ในประเทศไทยนะครับในปี63เนี่ยนะครับประมาณ 3,700 ล้านนะครับนี่คือเฉพาะภาครัฐทำนะครับไม่ได้เป็นภาคเอกชนทำนะฮะแต่เมื่อดูตัวเลขที่เติบโตประมาณโทษทีประมาณ3 ล้านบาทที่เป็น e-commerce ที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยแต่พอมาดูครับอัตราการเติบโต e-commerce ตกลงครับเพราะเป็นการทำสำรวจในช่วงปีที่มีโควิดนะครับนะฮะฉะนั้นอัตราอีคอมเมิร์ซที่มันตกลงประมาณ 6% กว่าๆเนี่ยคำถามคือมันตกลงเพราะอะไรฟังดูน่าตกใจนะครับว่าทำไมเอ๊ะคนไทยใช้อีคอมเมิร์ซกันมากมายแต่ทำไมตัวเลขมันตกลงครับคำถามคือที่มันตกลงคุณดูตรงนี้ครับมันเกิดจากพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยครับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซที่โตเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยคือท่องเที่ยวโรงแรมการจองตั๋วเครื่องบินพวกนี้หายไปเกือบเกินครึ่งครับผมว่าเรียกว่าหายไปเกือบ 70-80% เลยดีกว่าฉะนั้นเมื่อตัวเลขของการทำอีคอมเมิร์ซในฝั่งที่พักโรงแรมการเดินทางต่างๆมันตกลงมันเลยกระทบกับภาพรวมอีคอมเมิร์ซประเทศไทยแต่หากไปดูภาพรวมในฝั่งอื่นนะครับในแง่เรื่องค้าปลีกนะครับการทำเกี่ยวเรื่องขายพวกข้อมูลดิจิทัลการให้บริการการดูหนังฟังเพลงบอกได้เลยว่าพวกนี้มันโตขึ้นทะยานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นภาพรวมอาจจะดูตกลงแต่เมื่อเราไปดูไส้ในเราไปเห็นดูแต่อุตสาหกรรมที่ไม่กระทบโควิดบอกได้เลยว่ามันโตขึ้นอย่างมหาศาลครับนี่คือปัจจัยหนึ่งทำให้ตัวเลขของคนใช้ออนไลน์ในประเทศไทยมันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเรามาดูต่อข้างในครับผมเชื่อว่าหลายในท่านในที่นี้เนี่ยเป็นคนทำธุรกิจหลายอุตสาหกรรมนะครับเรามาดูครับเอ็ดด้านะครับมีการทำสำรวจนะครับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำรวจออกมาในหลายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยนะครับมีการซื้อขายอีคอมเมิร์ซผ่านช่องทางไหนมากสุดฟังดูอีคอมเมิร์ซมันคืออีคอมเมิร์ซคือออนไลน์ครับแต่พอเราไปดูข้างในมันเนี่ยนะครับในอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีช่องทางที่มีความหลากหลายมากครับนะครับลองดูตัวอย่างครับเช่นผมพูดถึงค้าปลีกเนี่ยอีคอมเมิร์ซใช้ครับแต่เป็น B2B อีคอมเมิร์ซมันเป็นระบบ EDI ครับ EDI คือ Electronic Data Interchange เช่นเมื่อก่อนผมสั่งซื้อสินค้าผมต้องออกเช็คผมต้องมีการส่งใบอินวอยซ์ไปแต่นี้ไม่ใช่ละนะครับ B2B เป็นการส่งใบอินวอยซ์ทางออนไลน์มีการวางบินทางออนไลน์มีการจ่ายเงินทางออนไลน์
ฉะนั้นการซื้อการขายทั้งหมด transactional เกิดขึ้นบนออนไลน์ทั้งหมดตรงนี้แหละครับแล้วก็เป็น EDI ซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าการผลิตใช้ EDI การใช้พวก supply chain นะครับพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับอันดับ2คือพวกค้าปลีกครับพอดูค้าปลีกเนี่ยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในช่องทางการขายออนไลน์ครับเห็นว่าอันดับ1นะครับของการค้าปลีกในออนไลน์คือสีเทาๆครับคือส่วนใหญ่คนค้าปลีกขายผ่านทางโซเชียลคอมเมิร์ซก็คือ Facebook Instagram LINE นี่คือช่องทางหลักของคนที่ทำค้าปลีกในปัจจุบันรองลงมาคือ 31% ครับคือการขายผ่านพวก e-tailer คือเว็บของตัวเองครับมีออนไลน์มี .com ของตัวเองอันดับ3ครับรองลงมาครับประมาณ 22% คือการขายผ่านพวก marketplace ครับ Lazada Shopee JD Central นะครับแค่นั้นคือกลุ่มที่เป็นพวก retail ก็จะมีช่องทางแบบนึงนะครับแต่พอเราไปดูกลุ่มที่เป็นพ่อผมไม่ดูกลุ่มพวกที่พักแล้วกันพวกโรงแรมต่างๆโรงแรมต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่35%ครับเป็นสีเขียวเกิดขึ้นจากผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า OTAOTA ย่อจาก Online Travel Agency เราพูดถึง Agoda เราพูดถึง Booking.com นะครับนั่นคือช่องทางหลักของคนที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆตัวที่ใหญ่กว่าตอนนี้นะครับที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ 39% คือตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหลายๆคนทำออนไลน์เริ่มรู้สึกว่าขายผ่าน Agoda เนี่ยโอ้โหโดนคอมมิชชั่นหลาย 10% ครับโรงแรมต่างๆเริ่มหันมาขายผ่านช่องทางเว็บตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วแต่หลักช่องทางครับบางคนขายประกันบอกได้เลยว่า 100% เกิดขึ้นผ่านช่องทางตัวเองฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกท่านดูครับว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจท่านอยู่ในอุตสาหกรรมไหนตรงช่องทางแต่ละอันเนี่ยจะบอกได้เลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านเนี่ยได้ทำช่องทางการค้าออนไลน์ได้ครบทุกช่องทางหรือยังมันอาจจะมีช่องทางอื่นมันอาจจะมีวิธีอื่นที่คุณยังไม่ได้ไปซึ่งตอนนี้หลายๆคนในอุตสาหกรรมของท่านได้ไปแล้วนะครับ EDI ขายผ่านเว็บตัวเอง e-tailer ขายผ่าน marketplace ขายผ่านโซเชียลมีเดียตรงนี้น่าสนใจครับ light hailing ก็คือขายผ่านพวก food deliveryผ่านมอเตอร์ไซค์ผ่าน Grab ผ่าน Food Panda ผ่านวงในซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่านี่คือเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจมากในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับโอเคการขายผ่านแพลตฟอร์ม OTA และช่องทางอื่นนะครับคราวนี้ในจุดที่น่าสนใจคือในการขายออนไลน์ครับในฝั่งของตัว Marketplace ผมเรียกแก๊งนี้ว่าแก๊ง JSL ครับ JSL ย่อจากนะฮะ J คือ JD Central ครับ S คือ Shopee แล้วก็ L คือ Lazada แก๊งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลอดเกือบ10ปีที่ Lazada มาเปิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับLazada ขาดทุนมาติดต่อกันตลอดเวลานะครับทุกคนขาดทุนแบบขาดทุนระเบิดเลยฮะผมรวมตัวเลขของการขาดทุน3บริษัทนี่นะครับรวมกันเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 ล้านบาท 30,000 ล้านบาทนี่ไม่ใช่เงินน้อยๆนะฮะเราพูดถึงงบประมาณของกระทรวงมากระทรวงนี่เยอะกว่าต้องบอก 30,000 ล้านบาทเยอะกว่างบกระทรวงบางกระทรวงที่ทําไปนะครับจุดที่น่าสนใจคือในปีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่า Marketplace เนี่ยจะเริ่มลดการใช้เม็ดเงินลงครับสิ่งที่เห็นได้ชัดครับนี่คือตัวเลขงบกำไรขาดทุนของ Lazada Lazada เนี่ยนะครับเข้าสู่การทำกำไรในปีที่2ติดต่อกันแล้วปีที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับในควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นการปิดงบ Lazada ประกาศมาว่าตัวเองกำไร400กว่าล้านครับหรือกำไรโตขึ้น 82% ครับเห็นมั้ยฮะในขณะที่รายได้เขาครับโตขึ้น 40% ครับเกือบ 20,000 ล้านครับ Lazada นั่นหมายถึง Lazada หยุดเบิร์นเงินหรือหยุดการใช้เงินในการเอาเงินไปทำการตลาดเผาเงินเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหลายครั้งตรงนี้แหละครับแต่เมื่อรวมขาดทุนมาหลายปีเนี่ย Lazada ขาดทุนยังขาดทุนประมาณ10,000กว่าล้านนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือตัวที่กดดัน Shopee ครับฉะนั้นเราเห็นข่าวครับว่าอีกอันนึงโทษทีฮะไปดูบริษัทนึง Lazada มีบริษัทลูกครับชื่อ Lazada Express ครับ Lazada Express เนี่ยนะครับกำไรถึงประมาณ 2,700 ล้านนะฮะรายได้ประมาณ 16,000 ล้านนะครับฉะนั้น e-commerce กำไรไม่เยอะแต่ในโลจิสติกขนส่งเนี่ยกำไรเป็นพันๆล้านเลยทีเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่บริษัทอีคอมเมิร์ซประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยดิบริษัทอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เป็นต่างชาติกำลังจะเริ่มเข้าสู่การทำกำไรนะครับแต่มาดูต่อครับ Shopee ครับปี64ครับรายได้ 13,000 ล้านครับแต่ขาดทุนเกือบ 5,000 ล้านครับรวมขาดทุน7ปี Shopee ขาดทุนเกือบ 20,000 ล้านฮะตรงนี้แหละครับคือตัวที่กดดัน Shopee เพราะว่าทั้งโลกกำลังเข้าสู่เค้าเรียกว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจหรือ recessionครับตรง recession ที่มันถดถอยเนี่ยแล้วก็ในแง่ภาวะเงินเฟ้อต่างๆกดดันทำให้นักลงทุนต่างๆนะครับลดการลงทุนลงซึ่งเงินส่วนใหญ่ของ Shopee เนี่ยมาจากนักลงทุนฉะนั้นเมื่อเงินจากนักลงทุนลดลงครับสิ่งที่ Shopee ต้องทำคือต้องรัดเข็มขัดตัวเองครับนะฮะฉะนั้นเมื่อดูภาพรวมธุรกิจ Shopee เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ e-commerce เขามีขนส่งนะครับเขามีเกมเขามีชำระเงินเขามีต่างๆแต่มองดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับรายได้ทั้งหมดประมาณเกือบ 43,000 ล้านแต่ขาดทุนเกือบประมาณเกือบ 6,000 ล้านเลยทีเดียวนะครับจุดที่น่าสนใจของวงการอีคอมเมิร์ซนะครับในช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาครับ Shopee มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ครับมีการเลย์ออฟพนักงานนะครับทั้งในหลายประเทศรวมถึงมีการปิด
นะครับการให้บริการในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศลาตินอเมริกานะครับในทางอเมริกาใต้เพราะว่าตัวเองสเกลหรือขยายตัวเองเร็วเกินไปใช้เม็ดเงินเร็วเกินไปซึ่งตอนนี้ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มันกำลังถดถอยอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ร้านช้อปปี้กำลังทำคือลัดเข็มขัดครับตอนนี้มีการเลย์ออฟพนักงานซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวตามพวกโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้หลายๆคนขายของในช้อปปี้เริ่มบ่นแล้วครับว่าอ้าว key account manager หรือคนที่ดูแลธุรกิจเขาในช้อปปี้เนี่ยโดนเลย์ออฟครับมาแล้วฮะคำถามคือการเลย์ออฟคือการปิดธุรกิจหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับช้อปปี้ต้องการลัดเข็มขัดแล้วก็ปรับตัวเองเพื่อทำเข้าสู่การทำกำไรบอกได้เลยว่าช้อปปี้สามารถทำกำไรได้ไม่ยากหากเขาหยุดโกรธหรือทำให้ตัวเองโตช้าลงใช้เม็ดเงินน้อยลงบอกได้เลยว่าช้อปปี้จะเข้าสู่การทำกำไรได้ไม่ยากนะครับฉันอีกอันนึงครับคือ JD Central ครับก็เริ่มมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องพันกว่าล้านนะครับฉันบอกได้เลยว่าภาพรวมของตัวธุรกิจที่เป็น marketplace e-commerce กำลังเข้าสู่การทำกำไรฉะนั้นสิ่งที่มันจะกระทบนะครับกับผู้คนที่ทำการค้าในโลกออนไลน์คือต่อไปคุณจะได้รับส่วนลดคุณจะมีโปรโมชั่นส่งฟงส่งฟรีแรงต่างจากทาง marketplace น้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มทำกำไรแล้วตอนนี้Lazada ครับเพิ่งปรับการขึ้นนะครับค่าฟรีจากเดิม 1% ขึ้นเป็น 2% ขึ้น 100% เลยนะครับรายได้ต่างๆเริ่มเก็บหยุมหยิมบ้างขึ้นเยอะเลยฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับคนขายของออนไลน์คุณจะเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่า real sector ของจริงแล้วก็คือคุณต้องจ่ายเงินเพื่อลงโฆษณามากขึ้นคุณต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปทำการค้ากับผู้บริหาร marketplace พวกนี้มากขึ้นนะครับฉะนั้นโปรโมชั่นยังมีอยู่นะครับโปรโมชั่นยังมีอยู่ใน marketplace แต่ไม่ใช่เงินของ marketplaceแต่จะเป็นเงินของผู้ค้าในนั้นแหละครับที่คุณต้องจ่ายเงินเพื่อไปซับซิไดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้านะครับนะฮะนั่นคือภาพรวมครับนี่เป็นข้อมูลนะครับใครอยากดูข้อมูลเราไปดูได้ที่เว็บที่ชื่อ Credence Data ครับเป็นเว็บที่เราสามารถค้นหาข้อมูลบริษัทได้ทั้งประเทศไทยนะครับดูว่าบริษัทไหนมีรายได้เท่าไหร่นะครับโอเคบริการฟรีนะฮะลองไปเช็คดูอยากดูบริษัทไหนอยากจะส่องบริษัทไหนคุณไปดูได้เลยผมมีเครดิตแจกฟรี 1,500 บาทครับมีโค้ดคำว่า CRD5นะครับ CRD5 คุณเข้าไปสมัครสมาชิกก่อเข้าไปเลยคุณจะได้ 1,500 บาทเข้าไปแอบส่องบริษัทไหนก็ได้ในประเทศไทยได้ฟรีเลยนะครับโอเคนี่คือเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ใช้บอกได้เลยว่าผมใช้เครื่องมือ Credence Data ทุกวันเลยในการตรวจสอบทุกบริษัทที่ผมคุยเจอบริษัทนี้ผมนั่งกินข้าวร้านนี้ผมแอบดูว่าบริษัทร้านเนี่ยร้านอาหารร้านเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่สนุกมากเลยทีเดียวนะครับผมเรียกสั้นๆชื่อเล่นมันอาจจะไม่เพราะนะฮะเรียกว่าแอปเสือกมันเสือกเรื่องชาวบ้านได้ดีมากเลยครับโทษเดี๋ยวเพิ่งเพาะนะครับโอเคต่อไปครับเทรนด์ที่น่าสนใจมากครับในฝั่งคนทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็คือตอนนี้นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเป็นบริเวณเว็บส่งอาหารผมเรียกก็เป็นออนดีมานด์อีคอมเมิร์ซครับออนดีมานด์อีคอมเมิร์ซต่างกับช้อปปี้ลาซาด้ายังไงการซื้อขายของบนช้อปปี้ลาซาด้ากว่าคุณจะได้ของคุณต้องใช้เวลาอย่างต่ำวันถึงสองวันคุณถึงจะได้ของถูกไหมครับแต่ออนดีมานด์อีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับหรือออนดีมานด์เดลิเวอรี่เนี่ยมันคือการทำอีคอมเมิร์ซที่คุณซื้อปุ๊บแล้วคุณจะได้ของได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครับเช่นคุณสามารถสั่งอาหารได้นะครับฟู้ดแพนด้าแกร็บนะครับวงในไลแมนซึ่งล่าสุดวงในไลแมนซึ่งเรสเงินมาได้200 กว่าล้านเหรียญนะครับอีกหลายพันล้านเลยนะฮะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าเกมการแข่งขันในแง่ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับหรือผมข้ามไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นออนดีมานด์คอมเมิร์ซเนี่ยนะครับกำลังจะรุนแรงมากขึ้นตอนนี้ทุกคนมีเงินพร้อมเขาเรียกว่าต่อสู้เต็มที่ซึ่งตัวนี้จะมาทดแทนกับโลกอีคอมเมิร์ซครับที่ marketplace ห้ามหันจบเกมบอกได้เลยว่าฝั่ง marketplace Lazada เกมจบแล้วนะฮะตอนนี้เข้าสู่ทางกำไรแล้วนะครับคนที่ค้าขายอย่างนั้นคุณกำลังจะโดนรีดเงินอย่างต่อเนื่องแต่ที่คุณน่าสนใจมากคือมันมีกลุ่มใหม่ที่มีเม็ดเงินมหาศาลมาพร้อมเบิร์นกันต่อหรือเผาเงินกันต่อคือกลุ่มที่เป็น delivery นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับพวก food delivery เป็นมากกว่าการสั่งอาหารครับคุณสามารถสั่งสินค้าได้เป็น marketplaceเป็นเขาเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคุณสามารถสั่งสินค้าหลายๆอย่างได้นะครับในฟู้ดเดลิเวอรี่แอปฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการเป็นก็คือเป็นมากกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่คือต้องการเป็นเขาเรียกว่าเป็น everyday app หรือเป็นซูเปอร์แอปเป็นแอปที่คุณต้องเปิดทุกวันครับอย่างเช่นกันฮะนี่ช้อปปี้เองก็เริ่มกระโดดเข้ามาในฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหมือนกันนะครับแอร์เอเชียครับสายการบินฮะตอนนี้ปรับตัวเองครับบอกตัวเองเมื่อก่อนเป็นสายการบินตอนนี้ต้องการบอกว่าฉันต้องการเป็นซูเปอร์แอปครับของอาเซียนซึ่งตอนนี้หากคุณเป็นในเว็บแอร์เอเชียคุณจะพบว่ามันไม่ได้มีแค่การจองตั๋วเครื่องบินแต่มันมีสามารถจองโรงแรมซื้อประกันนะครับสั่งอาหารส่งถึงบ้านได้ซื้อของส่งของได้หมดเลยฉะนั้นตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนี้กำลังดุเดือดมากครับในแง่ของการทุกคนต้องการกระโดดเป็นซูเปอร์แอปครับเห็นไหมฮะสั่งอาหารได้เลยนะครับหรือแม้แต่อย่างล่าสุดตัวของตัว Robinhood นะครับก็เริ่มมีการปรับตัวเองนะครับจากเดิมที่เป็นลักษณะเป็นแอปสั่งอาหารตอนนี้ Robinhood ล่าสุดครับเพิ่งได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งเนี่ยฮะต่อไปจะเปิดบริการเรียกรถได้แล้วต่อไปเมื่อก่อนผมเรียกรถแต่ผมต้องนั่งแต่ Grab ไง
เหมือนตอนหลังมีโบมาตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาสามารถเรียกรถได้แล้วนะครับต่อไปคนที่ขับรถแท็กซี่คนที่ขับรถยนต์เนี่ยคุณต่อไปคุณใช้ฟู้ดโรบินฮูดเป็นเครื่องมือในการที่เราสามารถเรียกรถยนต์ได้แล้วนั้นตลาดตรงนี้กำลังสมรภูมินี่กำลังดุเดือดอย่างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปการค้าอีคอมเมิร์ซที่พูดไปทั้งหมดนะครับมันจะไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ดแล้วผมกำลังพูดถึงช่องทางการขายที่มีความหลากหลายโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับเราพูดถึงมาร์เก็ตเพลสเราพูดถึงเรื่องการขายผ่านช่องทางด้วยตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคนะครับที่เกิดขึ้นคือข้อมูลของผู้บริโภคมันกระจัดกระจายฉะนั้นในแง่ของเจ้าของกิจการเองคำถามคือเราจะบริหารข้อมูลยังไงให้มันรวมอยู่ตรงกลางให้ได้ข้อมูลลูกค้าอยู่ใน Lazada ข้อมูลลูกค้าอยู่ในตัวโซเชียลมีเดียมันคนคนเดียวกันครับมันเกิดการดูพลิเคทและเกิดการซ้ำซ้อนกันจะดีไหมครับถ้าเกิดคุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้มันอยู่ที่เดียวกันได้และก็คุณสามารถบริหารข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นให้เข้าใจลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับก็คือการเขาเรียกว่าการรวมข้อมูลรวมศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากตรงกลางที่เดียวได้เลยนะครับผมมีแพลตฟอร์มหนึ่งครับต้องบอกว่าช่องทางการขายเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมมีแค่ช่องทางเดียวตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยพอมันเต็มไปหมดเลยเราจะบริหารข้อมูลการขายอย่างนั้นยังไงนะครับผมเลยมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ชื่อว่า YouCommerce ครับ YouCommerce เป็นแพลตฟอร์มฟรีใช้ได้ฟรีเลยนะฮะใช้ฟรีไปเลยนะครับที่ตอนนี้เชื่อมต่อทุกช่องทางการค้าขายของคุณเราเชื่อมต่อ Lazada Shopee นะครับเราเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียเราเชื่อมต่อระบบชำระเงินเราเชื่อมต่อระบบขนส่งเราเชื่อมต่อระบบบัญชีทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นครับด้วยบนแพลตฟอร์ม YouCommerce ครับมีระบบบริหารจัดการที่คุณสามารถเอาสินค้าเข้าไปใส่ได้ที่เดียวได้เลยครับแล้วข้อมูลสินค้าเนี่ยนะครับมีระบบรายงานได้ว่าตอนนี้สินค้าตัวไหนขายดีตอนนี้คนเข้ามาในเว็บคุณเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถช่วยบริหารจัดการออเดอร์ทุกออเดอร์ได้ทันทีครับนะฮะฉะนั้นทุกช่องทางการขายไม่ว่าลูกค้าจะขายผ่านเข้ามาทาง Instagram ผ่านทาง LINE เข้ามาทาง Facebook หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงลูกค้าโทรมาหน้าร้านระบบ e-commerce สามารถเก็บข้อมูลทุกออเดอร์รวมอยู่ในระบบเดียวได้เลยครับและนอกจากนั้นครับเรามีระบบบริหารข้อมูลสินค้าครับเมื่อคุณใส่ข้อมูลสินค้าเข้าไปแล้วนะครับระบบข้อมูลสินค้าที่คุณใส่เข้าไปคุณสามารถยิงข้อมูลสินค้าคุณเข้าไปใน marketplace อย่าง Shopee และ Lazada ได้ด้วยทำให้คุณบริหารข้อมูลสินค้าที่เดียวได้และเช่นเดียวกันครับเมื่อมีคนสั่งซื้อเข้ามาระบบจะทำการส่งข้อมูลการสั่งซื้อกับข้อมูลรวมอยู่ที่เดียวได้หมดทำให้ข้อมูลลูกค้าคุณไม่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับมีระบบการทำออเดอร์ได้นะครับสามารถทำระบบออเดอร์ได้มีระบบ order summary ครับดูได้ว่า report ได้ว่าตอนนี้ช่องทางการขายของแต่ละช่องทางตอนนี้มีคนขายเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับมีระบบชำระเงินให้พร้อมครับฉะนั้นคุณแค่เปิดระบบ e-commerce มีระบบตัดบัตรเครดิตจ่ายระบบด้วยระบบเงินผ่อนนะครับจ่ายผ่านระบบพวกร้านตามเคาน์เตอร์ต่างๆจ่ายได้พร้อม Pay Internet Banking PayPal นะครับ True Money WeChat Pay Alipay รวมถึงสามารถจ่ายผ่านคริปโตได้เลยคุณสามารถรับการจ่ายเงินผ่านเป็น stable coin นะครับผ่านเป็น bitcoin ethereum ได้ทันทีผ่านตัวระบบนะครับ e-commerce และนอกจากนี้ครับระบบได้เชื่อมต่อระบบขนส่งเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถเลือกใช้ขนส่งหรือว่าจะเอาขนส่งที่ไหนเร็วสุดถูกสุดผ่านระบบ e-commerce ได้เลยนะครับและนอกจากนี้ครับอย่างเงี้ยมีคูปองต่างๆสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามเรามีการเชื่อมต่อเข้ากับ LINE เมื่อใดก็ตามที่มีการสั่งซื้อเข้ามาจะมีระบบการยิงเข้าไปแจ้งเตือนใน LINE ครับว่าตอนนี้มีการสั่งซื้อเข้ามาแล้วทั้งหมดนี้ครับฟรีฮะใช้ได้เลยครับลองใช้ได้เลยไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ฮะแต่บอกได้เลยเตรียมให้พร้อมแล้วผมเพิ่งทำธุรกิจหลายเพิ่งขายอาหารหมาก็ใช้ e-commerce ในการเปิดขึ้นมานะครับและล่าสุดเรามีการเชื่อมต่อเข้าระบบบัญชีครับของระบบชื่อว่า Peak Account พอมีคนสั่งซื้อปุ๊บระบบยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปเค้าเรียกว่าทำเข้าระบบบัญชีได้เลยนะครับนี่คือความง่ายนะครับที่เราเชื่อมต่อได้หมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นระบบชำระเงินครับในการขายของออนไลน์บอกได้เลยครับทุกช่องทางตอนนี้ระบบชำระเงินกลายเป็นช่องทางที่สำคัญมากครับบริษัทเทโซลูชั่นเนี่ยเป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยครับเราให้บริการมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเราเชื่อมต่อบริการทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงเราเป็นผู้ให้บริการทั้งเป็นลักษณะคือชำระเงินกับผู้บริโภคแล้วก็เป็น B2B payment นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเป็นไงน่าสนใจมากครับนะฮะตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อการชำระเงินด้วยความหลากหลายมากนะครับยิ่งมีช่องทางหลากหลายมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสามารถเก็บเงินกับลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นครับ1ครับคุณรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ประเทศไทยเรามีคนใช้บัตรเครดิตประมาณ25ล้านใบเรามีคนใช้บัตรเดบิตประมาณ40ล้านใบตอนนี้บอกได้เลยครับอัตราการใช้งานบัตรพวกนี้เติบโตขึ้นมากครับ2ครับหากสินค้าคุณมีราคาแพงครับหากสินค้าคุณราคาเกิน 3,000 บาทขึ้นไปคุณสามารถให้ลูกค้ามีทางเลือกจากเดิมคือจ่ายเต็มจำนวนคุณสามารถให้เขาผ่อนได้ครับผ่อนเช่นผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนครับฉะนั้นเกิดสินค้าคุณ 3,600 บาทเขาผ่อนเดือนละ100บาทจบครับ
จากเดิม 3,000 บาทหรือจ่ายเดือนละ100บาทถูกมากเลยทีเดียวและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถให้บริการผ่อน 0% ได้เมื่อผ่อน 0% เนี่ยนะครับมันจะโน้มน้าวให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าคุณได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นสินค้าคุณมีราคาสูงเกิน 3,000 คุณมีทางเลือกทำให้คุณสามารถจ่ายได้ถูกลงเพราะมันถูกซอยย่อยไปหลายเดือนนี่คือช่องทางนึงบอกได้เลยครับลูกค้าหลายรายครับมาขายด้วยระบบเงินผ่อนง่ายครับเพราะทุกอย่างเชื่อมต่อไปแล้วสมัครปุ๊บใช้ได้ทันทีนะครับตอนนี้มีหลายเจ้าครับเช่น SB นะครับเฟอร์นิเจอร์ครับตอนนี้เองก็เริ่มมีการใช้ระบบเงินผ่อนครับจากเดิมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับราคาหลายพันบาทนะครับตอนนี้ผ่อนก็ง่ายมากขึ้นครับหรือแม้แต่นะครับเป็นสินค้าอื่นๆนะครับเช่นตัวอันนี้เป็นขายตัวเขาเรียกว่าเจ็ตสกีฮะก็มีบริการผ่อน 0% นะครับแล้วก็ทำให้คนสามารถสินค้าตัวนึงเป็นแสนบาทอ่ะแต่ผ่อนทางออนไลน์ได้ขายทางออนไลน์ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับมีบริการจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยนะครับรวมถึงจ่ายผ่าน QR Code พร้อม Pay ได้แล้วนอกจากนี้ครับรองรับผ่านพวก True Money ครับ PayPal แล้วก็ WeChat Pay Alipay ได้ทันทีครับรวมถึงยังสามารถจ่ายตามจุดต่างๆเช่นพวก Tesco นะครับตามพวกร้านไปรษณีย์ไทยหรือตามผ่านทางผู้บุญเติมได้นะครับและที่จากนั้นครับเรากำลังจะเปิดบริการคือรับชำระเงินผ่านผู้ให้บริการ QR Code จากทั้ง10ประเทศนะครับเมืองจีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียทุกประเทศคนต่างชาติสามารถสแกนมาจ่ายได้เลยอันนี้กำลังจะใกล้ๆเปิดตัวแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังจ่ายผ่านพวกคริปโตเคอเรนซีได้นะครับตอนนี้สามารถรับได้นะครับคุณร่วมทำการทดสอบร่วมกับเราทันทีนะครับคนจ่ายเป็นคริปโตเข้ามาเราจะเปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาทได้คุณฉะนั้นลดความเสี่ยงครับว่าเงินสกุลคริปโตจะมีความผันผวนนะครับแล้วก็มีบริการตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือนเช่นลูกค้าซื้อสินค้าคุณต้องการให้ตัดเงินเขาทุกเดือนเช่นอย่างชาติล่าสุดครับผมไปสั่งซื้อเป็นเขาเรียกว่าเครื่องดื่มที่เป็นเวโปรตีนเขาตัดเงินเดือนละ500บาทผมไม่ต้องจ่ายล่ำซ้ำก็ตัดผ่านบัตรเครดิตเดือนละ500เหมือนคุณใช้บริการพวก Spotify คุณใช้บริการพวกฟังเพลงดูหนังฟังเพลงออนไลน์เขาตัดเงินทุกเดือนบริการนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับอีกอันนึงครับที่เราทำได้คือเมื่อมีการตัดเงินเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถทำ e-tag invoice ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบริการหนึ่งที่เราได้ร่วมมือกับทาง Gingko Soft ในการเชื่อมต่อระบบชำระเงินเข้ากับระบบออก e-tag invoice ได้เลยฉะนั้นทำให้คุณไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าส่งเขาเรียกว่าใบกำกับภาษีกับลูกค้านะครับตอนนี้เอง Pay Solution เองเราก็ใช้อยู่ฉะนั้นคุณใช้บริการ Pay Solution เราจะส่ง e-tag invoice ให้คุณทุกวันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะรวมถึงมีระบบนะครับสามารถดาวน์โหลดไปเสร็จต่างๆได้นะครับมีระบบในการควบคุมเข้ามาดูดาวน์โหลดได้เลยว่าวันนึงมีคนเข้ามาจ่ายคุณเท่าไหร่นะครับยอดชำระเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละช่วงเวลาลูกค้าใช้ระบบชำระเงินแบบไหนนะครับมีแดชบอร์ดดูได้ง่ายๆเลยนะครับนะฮะทุกอย่างสามารถดูผ่านเรียลไทม์ได้ระบบแดชบอร์ดได้เลยนะครับนั่นคือตัวอย่างนะครับนอกจากนี้เรามีลูกค้าหลากหลายที่มีการใช้บริการเราครับเช่น Amadoที่เคยจ่ายทางทีวีนะครับ Amadoมีการระบบชำระเงินโดยการส่ง SMS ไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าคลิก SMSแล้ววิ่งเข้าสู่การชำระเงินรวมถึงสามารถผ่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะหรือแม้แต่ร้านทองโอโรล่าครับร้านทองที่มีสาขาเยอะสุดในประเทศไทยตอนนี้ก็มีบริการจ่ายค่าดอกเบี้ยนะครับในการที่ซื้อทองก็ใช้ระบบชำระเงินเรานะครับในการที่เป็นเขาเรียกการออมทองนะครับนอกจากนี้นะครับบริการต่างๆที่มีนะครับเรามีบริการที่เป็นเมื่อกี้เป็นฝั่งพวกรีเทลหากคุณค้าขายตรงเป็นผู้บริโภคตรงนี้แหละครับเหมาะมากแต่เราเพิ่งเปิดบริการใหม่ขึ้นมาครับเป็นบริการที่เจาะให้กับ B2B payment หากคุณต้องการเก็บเงินกับผู้ค้าที่เป็น B2B ลองมาดูบริการตรงนี้กันน่าสนใจมากครับเป็นวิดีโอนะครับสายเงินสดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับธุรกิจ SME โดยส่วนใหญ่ต้องการจ่ายเงินกับซัพพลายเออร์ช้าที่สุดในขณะที่ซัพพลายเออร์ต้องการเก็บเงินให้เร็วที่สุดเช่นกันในสถานการณ์แบบนี้เจ้าของธุรกิจต้องการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแต่ซัพพลายเออร์หรือหลายๆธุรกิจไม่ยอมรับบัตรเครดิตรับเงินสดทุกทีเพื่อจะแก้ปัญหาสภาพคล่องนี้จึงมีบริการอย่าง PaySoon BPSP ผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับธุรกิจ B2B เป็นบริการที่จะช่วยทำให้ซัพพลายเออร์ที่ไม่รับบัตรเครดิตสามารถรับบัตรเครดิตจ่ายให้กับธุรกิจได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ต้องสั่งเมล็ดกาแฟจากโรงงานผลิตกาแฟเมื่อคุณสั่งซื้อเมล็ดกาแฟไปแล้วทางซัพพลายเออร์ได้รับการสั่งซื้อพวกเขาจะแพ็คและส่งเมล็ดกาแฟไปให้ที่ร้านคุณซัพพลายเออร์จะส่งอินวอยซ์ไปให้กับคุณเพื่อให้คุณจ่ายโดยมีเครดิตเทอมอาจจะถึง60วันและด้วยบริการของ PaySoon BPSP ทำให้คุณสามารถดึงเงินสดจากบัตรเครดิตของคุณไปจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ได้ง่ายๆผ่านบริการของ PaySoon และยังได้เครดิตเทอมสูงถึง 1-2 เดือนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีขึ้นมีเงินสดไว้ใช้จับจ่ายให้กับเงินได้มากขึ้น
หรือคุณจะจ่ายซัพพลายเออร์ก่อนถึงวันกำหนดชำระเงินด้วยเพย์ซูนซึ่งคุณอาจจะได้รับส่วนลดจากซัพพลายเออร์เพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อคุณทำการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ผ่านทางเพย์ซูนแล้วทางเพย์ซูนจะทำการโอนเงินสดจากบัญชีของคุณไปยังธนาคารของซัพพลายเออร์และจะมีการแจ้งเตือนซัพพลายเออร์และคุณว่าเงินได้ถูกโอนไปให้แล้วคุณยังสามารถใช้เพย์ซูนในการจ่ายเงินด้านอื่นได้เช่นภาษีบินต่างๆเงินเดือนพนักงานของคุณค่าเช่าจ่ายคู่ค้าหรือค่าประกันด้วยบริการเพย์ซูนที่ร่วมมือกับวีซ่าเราจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจคุณมีเงินสดเพียงพอในการที่จะปรับยอดในการทำธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วโอเคครับนี่คือบริการเพย์ซูนครับฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจนะครับที่คุณต้องชำระเงินด้วยเป็นแบบ B2B นะครับข้อดีคือมันเป็นการดึงวงเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ก่อนนะครับฉะนั้นหากคุณมีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับคุณสามารถบัตรเครดิตคุณเนี่ยมาจ่ายออกไปซึ่งการใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับคุณจะมีเครดิตเทอมประมาณ45วันนั่นหมายถึงคุณจะเอนจอยกับการที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดต่อไปเพราะเอาเงินจากเอาบัตรเครดิตไปจ่ายกับคู่ค้าคุณก่อนนะครับฉะนั้นข้อดีครับในฝั่งผู้ซื้อครับคุณจะมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มอีกเดือนครึ่งนะฮะเดือนครึ่งที่ไม่น้อยนะฮะถ้าเกิดซัพพลายเออร์คุณอาจจะให้อีกเดือนนึงฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วคุณจะใช้เครดิตเทอมเพิ่มถึง2เดือนกับ3เดือนเลยทีเดียวนี่คือจุดนึงบอกได้เลยว่าบางธุรกิจต้องการสภาพคล่องเพย์ซูนเนี่ยสามารถเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตนะครับให้คุณมาแปลดึงเงินจากวงเงินบัตรเครดิตมาเป็นเงินสดจ่ายซัพพลายเออร์คุณได้นะครับแล้วข้อดีคือไม่มีดอกเบี้ยครับใช้ก่อนจ่ายทีหลังนะครับสมัครง่ายได้ทันทีเลยนะครับในขณะเดียวกันครับหากคุณเป็นผู้ขายครับคุณเป็นซัพพลายเออร์คุณมีคู่ค้ามากมายปกติคู่ค้าจ่ายเงินช้าคู่ค้าต้องการเครดิตเทอมเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถใช้เพย์ซูนเป็นเครื่องมือที่ทำให้สภาพคล่องของคู่ค้าคุณดีมากขึ้นเมื่อสภาพคล่องคู่ค้าคุณดีมากขึ้นเขาจะจ่ายเงินและซื้อสินค้าคุณมากขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับการเขาเรียกว่าหาสภาพคล่องหรือวงเงินเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองแบบคือคุณไปกู้เงินแบบมีหลักทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยประมาณเกือบ 9% 4-9% เลยทีเดียวอีกแบบนึงคือการแบบเป็นคลีนโลนคือไม่มีสินทรัพย์ค้ำนะครับซึ่งดอกเบี้ยมันขึ้นไปถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงเกือบ 30% เลยทีเดียวแต่บริการของเพซูนครับบอกได้เลยว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันแค่ประมาณ 1.2% เท่านั้นเองคุณสามารถได้วงเงินนะครับเขาเรียกว่ามาต่อยอดกับธุรกิจคุณได้ทันทีนะครับตัวอย่างครับมีลูกค้าจริงครับเรามีลูกค้าก็คือซอฟต์แวร์คือซีบราครับซีบราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกขนส่งทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับเขากระจายสินค้าเข้าซื้อในเลเว่นทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทชื่อว่า Happy Munchie ครับเป็นบริษัทที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กนะครับขายสินค้าเข้าซื้อใน11นะครับเขาใช้ Happy Munchie ใช้ Zebra ในการกระจายสินค้าส่งสินค้าเข้าทั่วประเทศไทยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อ Happy Munchie ใช้บริการ Zebra แล้วนะครับ Happy Munchie เป็นผู้ซื้อครับก็บอกว่าใช้บริการ Zebra มีการส่งใบเสร็จนะครับกลับมาที่ Happy Munchie โดยให้เครดิตเทอมแค่1เดือนครับ1เดือนเท่านั้นครับ Happy Munchie บอกโอ้โหตายแล้วเราต้องการเครดิตเทอมเพิ่มมากขึ้นทำไงดีครับHappy Munchieเลือกใช้บริการเพย์ซูนโดยการนำบัตรเครดิตนะครับมันลูดผ่านบริการเพย์ซูนเมื่อลูดผ่านเพย์ซูนแล้วครับเพย์ซูนจะทำการเปลี่ยนวงเงินจากบัตรเครดิตนะครับเป็นเงินสดไปจ่ายให้กับซีบ้าแทน Happy Munchieนั่นหมายถึง Happy Munchieเนี่ยมีเครดิตเทอมเพิ่มถึง 45-60 วันครับเมื่อรวมกับเครดิตเทอมที่ Happy Munchieมีอยู่แล้วนั่นหมายถึง Happy Munchieมีเครดิตเทอมเพิ่มมากขึ้นเป็น 2-3 เดือนครับเกือบควอเตอร์นึงครับที่คุณสามารถประวิงเงินสดไม่ต้องเอาเงินสดออกไปจ่ายก่อนได้นี่คือจุดเด่นนึงครับทำให้สภาพคล่องเศรษฐกิจของธุรกิจคุณดีมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับของ Pay Solution ในการใช้บริการชำระเงินจ่ายกับผู้บริโภคกับคนทั่วไปหรือเป็นเครื่องมือการชำระเงินกับตรงเค้าเรียกว่ากับทาง B2B นะครับสุดท้ายครับผมอยากจะพูดถึงเทรนด์ที่น่ากลัวมากครับและเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจกับหลายคนก็คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังเข้าสู่การเทรนด์ที่ผมใช้คำว่า D2C ครับ D2C คือโรงงานผู้ผลิตขายตรงไปยังผู้บริโภคและข้ามหัวพ่อค้าคนกลางแล้วข้ามหัวคนที่อยู่ตรงกลางของซัพพลายเชนนะครับหรือตรงนี้ครับเราเรียกว่าการทำก็เรียกว่า M2C หรือว่า Manufacturing to Consumer คือโรงงานขายตรงยังผู้บริโภคครับฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการขายของปกติคือโรงงานผลิตสินค้ามานะครับโรงงานค้าส่งสินค้าไปยังพวกค้าส่งนะครับแมคโครนะครับหรือพวกโฮลเซลต่างหรือโรงงานมีการกระจายสินค้าไปยังพวกดิสทริบิวเตอร์นะครับหรือโรงงานอาจจะมีการกระจายสินค้าผ่านไปยังพวกรีเทลเลอร์พวกค้าปลีก 7-Eleven พวกห้างสรรพสินค้าต่างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตรงไปถึงผู้บริโภคนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาช้านานแต่พอมือมีออนไลน์เกิดขึ้นครับเรามีแอปพลิเคชันเรามีมือถือเรามี Shopee Lazada สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงงานเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นช่องทางใหม่ครับว่าทำไมฉันต้องไปขายผ่านช่องทางแบบเดิมๆซึ่งการขายช่องทางแบบเดิมๆเนี่ยนะครับ
โรงงานจะต้องจ่ายค่า margin จ่ายค่า GP นะครับค่า commission 30-40% เลยทีเดียวนั่นหมายถึงสินค้า100บาทต้องโดนค่าส่วนแบ่งนะครับไปเกือบ 30-40 บาทเลยทีเดียวแต่พอมาขายทางออนไลน์เนี่ยครับก็สามารถขายตรงยังผู้บริโภคได้เปิดร้านค้าใน Shopee Mall เปิดร้านค้าใน Dash Mall เปิดเว็บนะครับหรือเปิดขายของทางโซเชียลมีเดียสิ่งที่เกิดขึ้นคือ commission หรือ GP ที่จ่ายต่ำมากครับทำให้ตอนนี้มันกลายว่าโรงงานต่างๆหันมาขายของทางออนไลน์ตรงในผู้บริโภคมากขึ้นเห็นไหมครับหลายๆแบรนด์หันมาเข้ามาเปิดร้านค้าใน Shopee และ Lazada เพิ่มมากขึ้นนะครับ Milo Nestle เปิดร้านขาย Milo โดยตรงในผู้บริโภคนะครับพร้อมส่วนลดเกือบ 40% เห็นไหมฮะ Dutch Mill เปิดขายของตรงผ่านเว็บไซต์ของตัวเองนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศซื้อ2แถม1นะครับซื้อขั้นต่ำซื้อนม1กล่องก็ส่งนะครับบางจากครับขายน้ำมันเครื่องตรงยังผู้บริโภคนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านร้านต่อไปแล้วนะครับ Samsung ครับเปิดร้าน Samsung Store ใน Shopee และ Lazada ขายตรงยังผู้บริโภคข้ามหัวนะครับพวกร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับฉะนั้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าคนเริ่มเปลี่ยนไปครับจากเดิมเราซื้อสินค้าชิ้นเล็กๆซื้อทีละนิดซื้อทีละหน่อยเหมือนเดิมครับเรายังไปตามพวกร้านสะดวกซื้อแต่หากเราเริ่มซื้อเยอะขึ้นซื้อเป็นแพ็คเยอะขึ้นตรงนี้แหละครับเรายังคงไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ตอนนี้แนวโน้มคนครับเริ่มซื้อทีละเยอะๆอย่างผมเองเนี่ยซื้อนมให้ลูกซื้อขนมซื้อข้าวซื้อแรงต่างผมซื้อล็อตใหญ่ครับฉะนั้นผมจะซื้อผ่านทางออนไลน์กับผู้ขายโดยตรงตรงนี้แหละครับคือจุดหนึ่งที่แตกต่างครับเมื่อมีการซื้อขายโดยตรงผู้ขายนะครับโรงงานต่างๆจะได้ข้อมูลลูกค้าโดยตรงจากเดิมที่ไปขายผ่านช่องทางอื่นไม่เคยได้ข้อมูลลูกค้าเลยนะครับตรงเทรนด์ตรงนี้แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ธุรกิจค้าปลีกตายครับในแง่ธุรกิจค้าปลีกครับจากเดิมเมื่อก่อนนะครับร้านอาเฮียเนี่ยครับก็รับรองเท้าเช่นอาเฮียเนี่ยขายเสื้อผ้าอาเฮียเนี่ยไปรับรองเท้าฟุตบอลมาจากโรงงานมารับจากไหนฮะอาเฮียก็ต้องมาจากค้าส่งส่งยี่ปัวซาปัวยี่ปัวซาปัวส่งให้ร้านเฮียฉะนั้นรองเท้าฟุตบอลคู่หนึ่ง100บาทมาถึงร้านเฮียราคาจะสูงขึ้นไปถึง200บาทเพราะมันมีการบวกกำไรไปเรื่อยๆแต่ละทอดทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อสินค้าในราคาที่แพงแต่พอเมื่อเกิด D2C ครับ Direct to Consumer ครับโรงงานขายรองเท้าบอกเฮ้ยอัวเปิดร้านใน Lazada Shopee เปิดขายออนไลน์ตรงเลยดีกว่าจากเดิม101อัวบอกอัวขาย150โอ้โหราคาจากขายตรงออนไลน์ถูกกว่าขายหน้าร้านเฮียครับผู้ซื้อหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บซื้อรองเท้าตรงจากโรงงานได้เลยตรงนี้แหละคือเทรนด์ที่น่าสนใจมากครับว่าออนไลน์ D2C เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยจะมาฆ่ายี่ปัวซาปัวและร้านเฮียรวมถึงค้าส่งด้วยเหมือนกันเพราะเทรนแนวโน้มคนเริ่มซื้อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้นผมสรุปเทรนนะครับที่เกิดขึ้นครับ1ออนไลน์การกลายเป็นเรื่องปกติหมดแล้วนะครับ2 JSL ครับ Marketplace กำลังทำกำไรแล้วนะครับฉะนั้นคุณจะเข้าไปคุณจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ซุปเปอร์แอปกำลังมาแล้วนะครับเป็นช่องทางใหม่ที่คุณจะกระโดดเข้าไปค้าขายในช่องทางนั้นนะครับการขายของทางไลฟ์คอมเมอร์สนะครับการขายของออนไลน์เริ่มมีแพลตฟอร์มที่เข้ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน Ucommerce เป็นแพลตฟอร์มตัวนึงที่เข้ามาช่วยคุณทำให้คุณขายของออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นครับใช้งานได้ฟรีเลยทีเดียวลองเข้าไปใช้บริการได้ที่ตลาดคอมนะครับการขายของการขายของทุกอย่างเกิดขึ้นอัตโนมัติที่1ชั่วโมงนะครับการแข่งขันออนไลน์ดูเดือดมากขึ้นครับตอนนี้คนเริ่มขายของทางคริปโตมากขึ้น D2C มาแล้วและการค้า D2C จะทำให้การค้าท้องถิ่นออนไลน์จะทำให้การค้าธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยนะครับกำลังจะตายเพราะว่าคนหันไปซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนะครับนั่นคือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในออนไลน์ครับและบอกได้เลยตัวที่สำคัญมากก็คือการทำออนไลน์ไม่ได้มีแค่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นเรากำลังพูดถึงระบบชำระเงินนะครับอย่าง Pay Solution เรามีเครื่องมือพร้อมครับทั้ง B2B และ B2C คุณอยากได้เครดิตเทอมเพิ่มมากขึ้นคุณอยากมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นคุณใช้บริการอย่าง Pay Solution นะครับคุณต้องการจ่ายเงินเก็บเงินจากลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปคุณใช้บริการ Pay Solution คุณต้องการใช้แพลตฟอร์มเรามีตัวบริการ Ucommerce จากตลาดจะช่วยทำให้คุณขายของได้ง่ายมากขึ้นนะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆนะคะในเรื่องของ Thailand E-commerce Trend นะคะแล้วก็มีความรู้มากมายนะคะที่พวกเราในฐานะผู้ประกอบการเนาะจะได้ลองนำไปพิจารณาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ tools นะคะหรือว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงของการขายสินค้าหรือว่าในเชิงของบริการนะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆในการที่ดูข้อมูลของคู่ค้านะคะหรือว่าเรื่องของการนำแนวคิดบางอย่างที่ลองไปปรับใช้
กับ strategy ในการทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าการอัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับทางทีมงานนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในวงการ e-commerce ที่เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายของปีอย่างค่อนข้างร้อนแรงนะคะก็ในตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าท่านที่อยู่ในห้องประชุมสัมมนาด้วยกันตอนนี้มีคำถามอะไรไหมคะถ้าเกิดมีนะคะก็สามารถที่จะยกมือนะคะหรือว่าพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนที่2ที่เราจะได้มาลงเจาะลึกกันถึงอีก1 solutions ที่เป็น solutions ที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการทุกคนนะคะก็คือในเรื่องของ e-tech solutions นะคะซึ่งก็วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเทคนิครวมถึงมีรายละเอียดดีๆต่างๆมากมายจากทาง Ginkgo Soft นะคะที่จะมาแชร์ให้พวกเราฟังแล้วก็รวมถึงตัว success case นะคะว่าการนำไปใช้จริงเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นสะดวกมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เลือกช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญทางท่านวิทยากรนะคะคุณชูศักดิ์อนุเจริญกุลนะคะ CEO Ginkgo Soft Company Limited นะคะแล้วก็คุณเบิร์ตธนพัฒนเกียรติไกรนะคะ IT Director ของ L'Oreal ทั้ง Thailand แล้วก็ Myraka นะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณป้อมภวุฒิด้วยนะครับโอ้ข้อมูลแน่นมากสำหรับวันนี้ผมยินดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต่อจากนี้นะผมจะเล่าเรื่องราวดีเทลของตัวใบขับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มันจะข้องเกี่ยวกับระบบ payment นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวบริษัทนึงนะครับบริษัท Ginkgo Soft เราเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีนะครับคนไทย 100% นะครับโดยที่เรามีวิสัยทัศน์ของเราว่าเราเชื่อว่าผู้คนเนี่ยสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้โดยปราศจากด่านนะครับแล้วก็พันธกิจเราก็คือส่งมอบสินค้าและบริการที่จะทำให้คนเป็นอย่างนั้นได้นะครับตัวบริษัทเองนะครับโปรดักต์ของเราเราเซอร์ติฟายโอ 27,001 นะครับแล้วก็กำลังขยายขอบเขตเป็น 27,701 นะครับเราเป็น e-tech invoice service provider นะครับที่ได้รับการติดตั้งอย่างเป็นทางการกับกรมสรรพากรนะครับนี่ผมพยายามที่จะเล่านะครับภาพว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับใบขับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับผมจะเล่าภาพใหญ่แล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผมอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเบิร์ดเพื่อให้พวกทุกท่านเนี่ยเข้ามาใช้บริการพวกนี้เพราะว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีอยู่แล้วนะครับผมเริ่มจากภาพใหญ่ก่อน ทุกท่านคงรู้จักสหประชาชาติที่เราเรียกว่า UN นะครับก็มี190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับสหประชาชาติเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า Sustainable Development Goal นะครับ17ข้อนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นะครับ อยู่ในหมวดข้อที่9นะครับ Industry Innovation and Infrastructure นะครับก็คือในอนาคตที่เรากำลังทำการค้ากันอยู่เนี้ยนะครับมันต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้โลกนี้สามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราเจออะไรเราเจอเรื่องของ climate change อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมให้ดูภาพใหญ่นะครับภาพนี้ผมเอามาจากงาน Exchange Summit นะครับที่กรุงเวียนนาปี2019เขาให้เห็น ecosystem ของการค้าขายและการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการแลกเปลี่ยนกันนะครับขออนุญาตซูมนะครับตรงนี้ก่อนครับจะเห็นว่าในโลกใบนี้นะมีหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเบลเยียมนะครับสเปนพวกนี้นะครับจะเห็นคำว่า well established นะครับก็คือเริ่มต้นได้ด้วยดีนะครับในขณะที่ฟังลาตินอเมริกาเหมือนกันครับบราซิลชิลีครับโคลัมเบียนะครับพวกนี้ก็เริ่มไปแล้วแล้วก็เวลแอชเชอร์ชเหมือนกันนะครับดูมาตรฐานนะครับมาตรฐานของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งลาตินอเมริกากับฝั่งยุโรปจะใช้คนละมาตรฐานกันฝั่งยุโรปจะใช้มาตรฐานที่ชื่อว่าเพโปครับโดยที่20กว่าประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้มาตรฐานนี้แล้วมาตรฐานนี้นะครับมันถูกนำมาใช้ที่สิงคโปร์เห็นไหมฮะเขาเขียนว่า Center of Gravity for People in Southeast Asia สิงคโปร์จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่
ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็เริ่มนำ PayPal ไปใช้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นแล้วเรามาดูครับว่าไปยังไงต่อ เราเรียกเรื่องพวกนี้ว่า Digital Transformation นะครับในแง่มุมของการออกใบกับภาษีแต่ว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ขึ้นไปนะครับในโครงสร้างของระบบ ERP นะครับถ้าเราเป็นซัพพลายเออร์ฮะเราจะมีระบบ ERP ที่เราใช้เนี่ยฝั่งนั้นเรียกว่า Order to Cash นะครับถ้าเราเป็นบายเออร์นะครับฝั่งนั้นเราจะเรียกว่า Procure to Pay นะครับแล้วการทำ Order to Cash Procure to Pay เนี่ยทุกคนคาดหวังว่ามันจะออโตเมตได้มากขึ้นมันจะลดปัญหาบางอย่างที่เราเกิดแล้วเราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับแล้วมันจะไปต่อยังไงนะครับมันจะมีเรื่องของ Payment World นะครับจริงๆแล้วไอ้ข้อ13เมื่อกี้ใน Sustainable Development Goal อะครับมันมีพูดถึงการทำเขาเรียกว่า Payment Platform เพื่อทำให้การชำระเงินเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยนะครับเหมือนประเทศไทยเนี่ยครับเราก็มีโครงการที่เรียกว่า National E-Paymentนะครับพร้อมเพย์ก็อยู่ในกลุ่มนั้น e-tech invoice ก็ถือว่าเป็น infrastructure ที่อยู่ในโปรเจกต์ที่เรียกว่า national e-payment นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการค้าการขายนะครับมันจะกลายเป็น global interoperability framework นะครับทุกคนจะสามารถที่จะค้าขายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในโลกนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นสไลด์อันหนึ่งที่ผมเอามาจากบริษัท Research and Development นะชื่อ Veritas นะครับเขาก็ทำเป็นแผนที่โลกให้เห็นแล้วก็ให้เราเห็นว่าพัฒนาวิวัฒนาการของแต่ละประเทศในการ implement เรื่อง Electronic Invoice เนี่ยไปถึงไหนแล้วดูนะครับว่าสีแดงเข้มหรือสีเลือดหมูนั่นน่ะคือกลุ่มผู้นำนะครับก็เราจะเห็นลาตินอเมริกานะครับสแกนดิเนเวียเขาเป็นกลุ่มผู้นำนะครับสีส้มคือ Average นะครับประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ Average แล้วนะครับคล้ายๆกับเวียดนามคล้ายๆกับอเมริกาเหนือนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวอย่างกัมพูชาก็จะเป็นกลุ่มหลักกาอยู่ครับเขาอาจจะยังไม่เริ่มนะครับตัวเลขนะจะบอกว่าเฮ้ยเขานำไปขนาดไหนนะครับหน่วยก็เป็นพันล้านนะครับก็ถ้ารวมๆอย่างลาตินอเมริกาเนี่ยก็น่าจะ30 32 32พันล้านอินวอยซ์นะครับที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับแล้วก็การทำเรื่องนี้นะครับจะทำให้การค้านะครับเขาเรียกว่า international trade เนี่ยมันง่ายขึ้นตอนนี้ในภาพแผนที่โลกเริ่มมีแพลตฟอร์มที่เป็น international trade platform นะครับอย่างที่ฝั่งยุโรปจะมี v.trade นะครับที่สิงคโปร์ก็จะมี ntp นะครับญี่ปุ่นกำลัง implement ntt นะครับมี detail นะครับทีนี้ไอ้เรื่องข้อ13climate change นะครับเราคิดว่าตอนนี้ดูจากกราฟอันนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับ1850กราฟมันจะค่อยๆขึ้นนี่คืออุณหภูมิผิวโลกนะครับอุณหภูมิผิวโลกเขาคาดการว่ามันจะถึง2องศาเซลเซียสนะครับภายในอีกไม่ช้านะครับแล้วเราพยายามจะควบคุมมันไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนั่นคือประเด็นแล้วผู้นำของประเทศไทยนะครับก็ไปรับปากกับชาวโลกไว้นะครับที่งาน COP 26นะครับเราบอกว่าประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับในปี2050นะครับแล้วก็จะเป็น Net Zero เลยปี2065นะครับนั่นคือคอมมิตเมนต์ที่ประเทศเราคอมมิตไว้นะครับส่วนจะทำยังไงนะครับเราก็ว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพาร์ทที่เกี่ยวกับเรานะครับนี่เรื่องของ climate change เราแบ่งกลุ่มของกิจกรรมที่มนุษย์นะครับสร้างภาวะโลกรวนอันนี้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามีเทนออกไปเนี่ยเป็น5กลุ่มนะครับก็มี making thing คือสร้างสินค้านะครับ plugging in ก็คือคุณใช้ไฟฟ้าเมื่อไหร่คุณเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟนั่นคือคุณกำลังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปยังผิวโลกนะครับแล้วก็ keep warm andคือถ้าคุณจะเปิดแอร์คุณเปิดฮีเตอร์อันนั้นก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่มีผลอีกอันนึงก็คือเรื่อง getting around ก็คือขนส่งนะครับหมู่เพื่อนเลี้ยงสัตว์นะครับภาคเกษตรก็มีผลนะครับผมพยายามจะ
เปรียบเทียบเรื่องนี้นะครับเป็น2แง่มุมนะครับการที่เราลดการใช้กระดาษโดยหันมาใช้ใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเราจะเห็นว่าผมเห็นตรง making thing นะฮะเห็นคำว่า7บาทต่อ transaction มั้ยฮะนั่นคือเพราะว่าเราสร้างซองเราสร้างกระดาษนะครับขึ้นมาเราสร้างน้ำมันขึ้นมานะครับในขณะที่พอเรา getting around เราเอาเอกสารเนี่ยไปส่งโดยมี messenger ใช้พลังงานฟอสซิลนะครับมันตกเป็นคิดเป็นเงินแล้วเฉลี่ยนะครับประมาณ27บาทต่อ transaction ข้อมูลนี้ผมเอามาจาก Billitis เหมือนกันนะเป็น report ส่วนถ้าคุณเอาเอกสารไปเก็บในห้องแอร์นะครับคุณก็มีค่าใช้จ่ายนั้นอยู่นะครับผมยกตัวอย่างตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าเป็นบริษัท ABC แล้วกันนะครับที่เขามีการออกใบกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบกู้หนี้ใบลดหนี้เนี่ยครับเดือนละ 10,000 ใบนะครับต้นทุนที่ผมเอามาคิดแค่เอา27กับ7บวกกันนะครับตัวอื่นไม่เอามาคิดก็คือ34บาทถ้าเรา 10,000 คูณ34คูณ12มันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีคือ 4,800,000 นะครับในขณะที่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำนวน transaction ประมาณ 10,000 เนี่ยก็ค่าใช้จ่ายประมาณ3บาทต่อ transaction นะครับรวมส่งเก็บเลยนะฮะก็คูณ3คูณ12นะครับก็ได้ 360,000 คิดเป็นส่วนที่เราลดได้นะครับ 3,700,000 กว่าบาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 91% นั่นคือเราลดต้นทุนจากการที่เราเปลี่ยนจากใช้ paperwork นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราลดการใช้กระดาษลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับมันก็เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในบรรยากาศโลกในขณะเดียวกันนั้นคือเราช่วยรักษาโลกนี้ด้วยนะครับนี้เรามาดูว่าตัวใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนอกจากที่มันยุ่งข้องเกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องคอสกับภาวะโลกรวนแล้วเนี่ยครับเรามาเจอว่าถ้าในทางการค้าการขายนะครับimport export ครับเราจะเจอว่ามีคนที่เกี่ยวข้องในวงจรเนี้ยเยอะมากไม่ใช่จะเป็นพวก importer exporter bank logistic หรือ insurance นะครับแล้วก็มีการส่งเอกสารไม่ว่าจะเป็น quotation procurement invoice PO LC อะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่ามีอย่างน้อยเนี่ย20ปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องมีเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นมา30ถึง40 document type นะครับเลยที่ 50-6% เป็นแมนนวลนะครับทำแบบแมนนวลแล้วเราก็เจอปัญหามากมายไหมครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้องใช้เวลาในการเตรียมนานฝั่งขารับเนี่ยกว่าก็จะได้รับนะครับเพราะว่าส่งด้วยวิธีแอร์บิลก็อาจจะใช้เวลานานนะครับเรื่องพวกนี้มันเกิดเพนพอยต์ไปหมดนะครับในทุกสเตคโฮลเดอร์ทีนี้ถ้าเรามองนะครับเรามองว่าถ้าเราจะทำการค้าการขายเนี่ยครับขา order to cash procure to pay ให้มันเป็น automate นะครับโดยที่เราผมพยายามเปรียบเทียบเพราะว่าทางคุณป้อมพูดบอกว่ามันคือหัวใจ payment คือหัวใจนะครับระบบแพลตฟอร์มทางด้านการ exchange ข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปอดนะครับที่จะใส่ออกซิเจนเข้าไปในเลือดเพื่อใหระบบของเราเนี่ยมันเดินได้อย่างสมบูรณ์นะครับครับถ้าท่านที่ชำนาญเรื่องระบบ ERP ก็จะเข้าใจว่า Purchase to Pay หรือ Procure to Pay เป็นยังไงนะครับ Order to Cash เป็นยังไงแล้วจะเห็นว่ามันมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับผมจะไม่ลงลึกไปเพราะว่าเวลามันต้องค่อนข้างเยอะแต่มันมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์เข้าใจเรื่องนี้อย่างดีนะครับแล้วเขาก็ทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NTP เนี่ยครับเพื่อให้บริการกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดิจิทัลเทรดคอนเนคติวิตี้ครับทำเรื่องของการบริหารจัดการตัวเอกสารอิเล็กที่ให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทำเรื่องของการแม้กระทั่งการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคิดนะครับก็เขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับแล้วเมื่อ NTP เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อได้กับแพลตฟอร์มอื่นๆในประเทศอื่นๆมันจะทำให้การค้าขาย
ข้ามประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมีฟาซิลิตี้นะครับมันมีอินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการของประเทศนั้นๆเนี่ยใช้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมแคปเจอร์มาจากตัว NTP นะครับที่เขาโพสต์ไปยังสาธารณะว่าตอนนี้เขาทำถึงไหนแล้วนะครับแบ่งเป็นTrade LogisticsDigitization and productivity นะครับก็ยังมี cloud ERP ให้ผู้ประกอบการใช้มี international connectivity ให้ผู้ประกอบการใช้นะครับหรือ e-fresh นะครับหรือแม้กระทั่ง trade service ต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้เล่นแล้วด้วยนะครับมี service แล้วยังมีผู้เล่นแล้วด้วยนะครับก็ในภาพนี้ก็จะเป็น player ต่างๆที่เข้าไปจอยกับตัว NTP ของสิงคโปร์นะครับกลับมาที่เมืองไทยครับเล็กลงนะครับที่เมืองไทยเนี่ย เราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2019นะครับ เพราะว่าสรรพากรเขาก็ออกระเบียบนะครับอันหนึ่งชื่อว่าระเบียบด้วยว่าด้วยการจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่คอนเซปต์ของประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับตัวระบบ ERP ก็คือระบบที่ผู้ประกอบการใช้นะครับเขาจะต้องเนี่ยเอาข้อมูลออกมาเพื่อส่งไปให้ระบบที่จะทำใบกับภาษีเล็กนิดสร้างข้อมูลขึ้นมา2ชุดนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของประเทศไทยเนี่ยเรายังคงคอนเซ็ปต์อยู่2เรื่องนะครับวัตถุประสงค์2อย่างก็คือว่าใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะต้องให้มนุษย์หรือคนเนี่ยสามารถอ่านได้เหมือนตอนที่มันอยู่บนกระดาษนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือmachine readable ก็คือต้องให้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันอ่านได้ด้วยนะครับมันรู้ว่าอันไหนคือ doc date อันไหนคือ doc number อันไหนคือ tag ID ผู้ซื้ออันไหนคือ tag ID ผู้ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำนะครับเราก็เอาข้อมูลนะครับจากระบบ ERP ออกมาอยู่ในรูปแบบที่เป็น raw data นะครับไม่ว่าจะเป็น CSV Excel XML JSON หรือ text file นะครับแล้วก็ส่งผ่านนะครับเข้ามาหาตัวแพลตฟอร์มอย่างครับของบริษัท Infosoft เรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อ Get Invoice นะครับเราก็รองรับการรับข้อมูลทั้งหมด4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บเซอร์วิส SFTP อีเมลหรือว่าผ่าน Cdoc ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้าน Document Management ของเรานะครับพอเราได้รับข้อมูลที่เป็น Raw Data แล้วนะครับสิ่งที่เราทำคือเราเจนเป็น XML เจนเป็น PDF ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานของมตอ3นะครับที่ EDA เป็นคนกำหนดนะครับทั้ง PDF และ XML นะครับจะถูกลงลายมือชื่อดิจิทัลนะครับด้วยมาตรฐานที่เขากำหนดเหมือนกันมาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดใช้ PKCS11 เพราะฉะนั้นเนี่ยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะครับ private key public key จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ชื่อ HSM หรือ hardware security module นะครับนี่เป็นไฟบังคับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากนะครับฝรั่งเรียกว่า military grade นะครับก็คือมันมีชิปพิเศษอยู่ในอุปกรณ์นี้ถ้าเกิดว่ามันสั่นสะเทือนนะครับมีใครเข้าไปขโมยข้อมูลพยายามใช้ไขควงงัดอะไรพวกนี้ครับมันจะทำลายข้อมูลตัวเองทิ้งนะครับไม่มีใครสามารถเอาข้อมูลไปปลอมลายเซ็นเราได้พูดง่ายๆนะครับหลังจากเราสร้างแล้วนะครับเราก็ส่งนะครับ PDF ส่งให้ผู้ซื้อครับส่วน XML ส่งให้สรรพากรแต่ว่าในกระบวนการนะครับหรือว่าต้นทางของการออกแบบเนี้ยเราจะเอา XML แนบเข้าไปใน PDF ด้วยนะครับเพราะว่านี่คือคุณสมบัติของ PDF ทับ A-3 นะครับที่เราสามารถแนบไฟล์อะไรไปเข้าไปใน PDF ก็ได้ซึ่งสำหรับมาตรฐานนี้ก็เราแนบ XML ไปนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยครับสามารถที่จะ process AP automation ได้นึกออกมั้ยฮะเพราะถ้าเราต้องการทำระบบบัญชีเจ้าหนี้อัตโนมัติปัญหาของเราก็คือทำ three-way matching การทำ three-way matching มันต้องการ data มาจาก3 source เพื่อทำ matching ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเป็นมาเป็นกระดาษนะครับเทคโนโลยีการ OCR เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% สำหรับภาษาไทยนะครับยังไงที่เราปรับจูนมาเนี่ยก็ไม่เกิน 85% นะครับแปลว่าคนต้องทำงานบางอย่างอยู่นะแต่พอเป็นใบกับสีเล็กนิดทุกอย่างเป็นดิจิตอลสตรัคเจอร์ฟอร์แมตแล้วนะครับคุณสามารถเอาข้อมูลที่อยู่ใน XML ไปโปรเซส three-way matching ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าผู้ขายนะครับผู้ขายก็คือเจ้าของระบบ ERP นะครับอยากจะได้ข้อมูล PDF หรือ XML ไปเก็บไว้ด้วยระบบเราก็สามารถที่จะส่งกลับไปให้ได้นะครับแล้วก็เรามีแพลตฟอร์ม Cdoc นะครับ
ที่จะคอยบริหารจัดการเอกสารของท่านด้วยฟีเจอร์ที่มากมายแต่เราเน้นด้านความปลอดภัยนะครับนี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ท่านถ้าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็เริ่มจากจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่อดิจิตอลของเรานะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดทำข้อมูลนะครับเตรียมเทมเพลตแล้วก็รับส่งข้อมูลระหว่างกันแล้วก็เตรียมการส่งข้อมูลให้สรรพากรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับกระบวนการพวกนี้นะครับถ้าใช้บริการของ GinkoSoft เราจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับท่านก็ไม่ต้องมีภาระอะไรมากนะครับหรือท่านจะทำเองก็ได้ภายใต้คำแนะนำของเราครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อดีของการที่เราจะเลือกใช้ระบบนี้นะครับเราจะเลือกเวนเดอร์ยังไงนะครับก็เลือกจากคนที่มีประสบการณ์นะครับในการ implement e-tech invoice กับ ERP ที่คุณใช้อยู่นะครับถ้าคุณใช้ SAP ก็เลือกคนที่เคย implement SAP นะครับถ้าเคยใช้ Oracle ก็เลือกคนที่เคย implement Oracle มันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่มีการออกแบบที่ดีรองรับการสเกลได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้วันนี้ที่เว็บไซต์ของสรรพากรมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้อยู่ประมาณ 1,600 กว่ารายนะครับแต่เรายังมีอีก 7-8 แสนนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและถ้าเข้าร่วมระบบมันต้องรองรับข้อมูลขนาดมหึมานั้นได้นะครับแล้วก็ผู้ให้บริการจะต้องใส่ใจเรื่องของ data governance นะครับเรื่องของการเป็น service provider เพราะว่าช่องทางที่ท่านจะเลือกเนี่ยฮะท่านสามารถส่งเองส่งได้เองถ้าท่านมีปริมาณ transaction เกิน 500,000 ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าท่านมีไม่ถึงและท่านอยากเอาซอร์สงานพวกนี้ออกไปก็แนะนำให้เลือกใช้บริการกับเซอร์วิสพรีเวเดอร์ซึ่ง GinkoSoft เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้คำถามว่าแล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการใบกับภาษีเล็กนิดกับ GinkoSoft หรือทำไมต้องใช้ Get Involved เรื่องแรกคือเพราะเราโฟกัสครับวิสัยทัศน์เราก็บอกไว้ชัดเลยว่าเราเชื่อว่าผู้คนสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้โดยปราศจากด่านแล้วไซต์ reference ที่เรามีนะครับเป็นไซต์ reference ที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะวันนี้ผมมีทางลูกค้านะครับก็คือทาง L'Oreal นะครับมาเป็น case study ให้เล่าให้ท่านฟังว่าทำไมเขาต้องใช้นะครับอีกอันนึงที่เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือเรื่องของ tracking mail นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าผู้ซื้อเนี่ยครับได้รับอีเมลหรือยังเปิดอีเมลอ่านหรือยังมีแต่เราเท่านั้นครับที่ทำได้ไม่ว่าท่านจะใช้ mail client เป็นแบบนะครับแล้วเราก็ยังมี IP address สำหรับการส่งเมลออกไปเนี่ยถึง 1,000 IP นะครับเพื่อป้องกันการโดนบล็อกจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์ปลายทางครับรวมถึงใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆที่เราพยายามตั้งใจนะครับมุ่งมั่นที่จะให้ได้มาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าเราว่าข้อมูลของท่านอยู่กับเราปลอดภัยนะครับผลงานของเราที่ผ่านมาครับเรามีลูกค้ามากกว่า150รายแล้วครับจำนวน transaction ต่อเดือนเนี่ยก็มากกว่า10ล้าน transaction ที่ส่งเข้ามาเจนในระบบเรานะครับtransaction รวมๆตอนนี้ก็มากกว่า2ล้าน transaction 200ล้าน transaction ไปแล้วแล้วเราก็ยังมี roadmap ที่ชัดเจนล่าสุดเราก็เพิ่งมีการพูดคุยกับทาง pay solution ในการที่จะจับมือการร่วมมือทำ payment กับ electronic invoice ให้มันseamless กันนะครับในอนาคตเราจะทำให้ตัว Get Invoice support มาตรฐานต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็น PEPPO ไม่ว่าจะเป็น EDIFACT นั่นคือมันแปลว่าท่านจะสามารถที่จะค้าขายกับบริษัทต่างประเทศได้โดยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็นี่เผยโฉมครับเรามีวิวัฒนาการไม่หยุดนะครับนี่เผยโฉมกำลังจะออกในรีลิสหน้านะครับ Q4 Recosign ครับเป็นแพลตฟอร์ม Reconciliation นะครับคุณสามารถทำแบงค์ Reconcile Credit Card Reconcile หรือแม้กระทั่งทำ Three Way Matching ด้วยTool ที่เราจะแจกฟรีสำหรับคนที่ใช้ Get Involved นะครับนี้มาดูฟีเจอร์ว่าเรามีอะไรบ้างล่าสุดนะครับเราสามารถที่จะconvert ใบกับภาษีอย่างย่อเป็นอย่างเต็มนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดเคยไปซื้อของLotus
แมคโครบิ๊กซีหรือว่าเคยเติมน้ำมันแล้วต้องการใบขับขี่เต็มรูปท่านจะต้องรอสักระยะหนึ่งเพื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการไปเขียนใบขับขี่หรือไปพิมพ์ออกมานะครับซึ่งใช้เวลานานแต่เดี๋ยวนี้ท่านสามารถรับเมสเซจซึ่งมันมีลิงก์มี QR code ท่านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วบอกว่าขอข้อมูลขอใบขับขี่แบบเต็มรูปได้โดยที่ไม่ต้องรอครับนอกจากนั้นนะครับเรามีฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น multi channel input นะครับที่ผมเล่าไปแล้ว data validation เรา validate ข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันการ rework ก่อนที่จะส่งให้สรรพากรนะครับเรามีฟีเจอร์ในการ key invoice ที่หน้า UI ของ get invoice เลยกรณีที่ท่านเป็นรายเล็กยังไม่มี ERP ใช้เป็นของตัวเองนะครับมี approval process นะก็คือ invoice ก่อนที่จะส่งให้ผู้ซื้อก่อนจะส่งให้สรรพากรต้องการให้คนเข้ามารีวิวและแอปพรูฟก่อนนะครับเทมเพลตดีไซน์ก็คือท่านสามารถออกแบบตัวหน้าตาของอินวอยของท่านได้เองนะครับเรามีเครื่องมือเป็นโอเพนซอร์สให้ท่านนะครับแล้วก็เรื่องล็อกเกอร์เรื่องรีพอร์ตนะครับแล้วก็รีเซนต์เมลเมนจเมลนะครับตั้งจ็อบสเกดูในการส่งไม่ว่าจะส่งให้สรรพากรหรือส่งให้ผู้ซื้อนะครับสามารถคอนฟิกเป็นมัลติคอมพานีได้ในกรณีท่านบริษัทของท่านใช้คอนเซปต์แชร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับมีบริษัทลูกในกลุ่มเป็น10เป็น100บริษัทท่านก็สามารถที่จะล็อกอินครั้งเดียวแล้วก็เมนเทนหรือเข้าไปดูข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นได้นะครับฟีเจอร์มีเยอะมากครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เน้นย้ำว่าเบเนฟิตของเรื่องนี้มี2เรื่องลดคอสนะครับลดเวลาของคนแล้วก็เรายังช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับอีโคซิสเต็มของ Get Invoice ตอนนี้คือความพร้อมของเราเราพร้อมในขณะว่าที่เรามีเว็บไซต์นะครับเรามีคือบทความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เว็บไซต์ getinvoice.net นะครับเรามี YouTube Channel ที่บันทึกสื่อการเรียนการสอนที่ท่านสามารถที่จะไปศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับเรามี Facebook Fanpage นะครับเรามี LINE Applicationเรามีแซนด์บ็อกซ์นะครับท่านใดสนใจที่อยากจะทดสอบก่อนนะครับยังไม่ต้องจ่ายนะครับเข้ามาทดสอบใช้ฟรีบนแซนด์บ็อกซ์ของเรานะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เราได้แล้วเรายังมี e-signature guideline นะครับมี best practice ในการ implement ไม่ว่าจะเป็นระบบ ECM หรือว่าระบบ e-tag invoice นะครับแล้วเรามีศูนย์ training นะครับพร้อม training materialแล้วเราก็มีลูกค้าจริงๆลูกค้าที่ผมยกมาเนี่ยเป็นจัดเป็นกลุ่มที่ที่เราเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มมานะครับ PA เป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าภูมิภาคก็ใช้บริการของเราอยู่นะครับ Isuzu Leasing นะครับStarbucks แล้วก็ L'Oreal วันนี้ผมมีแขกพิเศษนะครับคุณเบิร์ตธนพัฒน์จาก L'Oreal ซึ่งใช้บริการเรามา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วตัว requirement บางอย่างที่เราได้จาก L'Oreal ก็เป็นประโยชน์มากครับเป็นประโยชน์ต่อเราเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายอื่นวันนี้ผมสวัสดีคุณเบิร์ตธนพัฒน์ครับสวัสดีครับก็คุยกันสนุกนะครับอยากได้คุณเบิร์ตมาเล่าให้กับผู้ประกอบการฟังว่าทำไมเนี่ยเหตุผลอะไรที่ทาง L'Oreal ตัดสินใจใช้งาน e-tag เพราะผมจำได้เพราะผมเป็นคนพรีเซนต์คนครั้งแรกนะไปพบคือ L'Oreal จัดเตรียมทุกอย่างแล้วมองหาแล้วไม่ได้เป็นผมไป educate นะเหตุผลอะไรครับที่ตัดสินใจใช้ e-tag ด้วยฮัลโหลได้ยินผมชัดไหมครับได้ยินแล้วครับโอเคครับก็ต้องแจ้งอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้L'Oreal เนี่ยเราโอเปเรตในประเทศไทยมาค่อนข้างนานแล้วเนาะแล้วเราก็มีทั้ง channel ที่เราขายเองไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ของเราหรือว่าขายผ่านแพลตฟอร์มพวก Shopee Lazada Convi อะไรต่างๆแต่ก่อนเนี่ยเราโอเปเรตโดยเชิงที่ใช้ว่าคำว่าโมเดลของเราโอเปเรตผ่าน distributor คือ channel ที่เป็นออนไลน์พวกนั้นอะเราไม่ทำเองเราให้ distributor บางเจ้าไปเป็นคนโอเปเรตให้เราจนตอนหลังทางบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะทางเฮดควอเตอร์หรือ global เนี่ย direction เขาเปลี่ยนเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปโอเปเรตผ่านคนอื่นเราก็ทำเองดีกว่าเพราะว่ามันก็อย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณพวุฒิพูดนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของD2C direct to consumer เราก็อยากไปถึงลูกค้าให้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยมามองว่าอ่ะถ้าเราจะทำD2C เราต้องมีอะไรบ้างอ่ะมันแน่นอนเราต้องออก tax invoice ของเราเองละ
แล้วก็ต้องทำระบบตัว operation หลังบ้านของเราเองทั้งหมดก็เลยมามองหาในตลาดว่าอ่ะแล้วมีเจ้าไหนที่ตอบโจทย์วันนั้นก็เลยได้คุยกันกับทางกิงโกแล้วก็ที่ไปใช้ get invoice เพราะว่ามันนอกเหนือจากนั้นมันมี2โจทย์ใหญ่ๆเลยครับอย่างแรกเลยคือว่าต้อง scale ได้ตามบริษัทเราวันนั้นก็คือคุยกันกับทางกิงโกก็มองว่ามัน scale ได้เพราะว่าเราเริ่มต้นจากวันนั้นประมาณ 30,000 transaction ต่อเดือนจนทุกวันนี้น่าจะเกือบ 100,000 transaction ต่อเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่าเราขยายไปเรื่อยๆนะครับกับ division ที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงคือนอกเหนือจากการ scale นะวันนั้นอีกอย่างนึงก็คือcustom การทํา customizationไม่ใช่ทุกบริษัทจะสามารถทำตรงนี้ให้เราได้คือวันที่เราเลือกเวนเดอร์ครับก็ดูทั้ง local vendor แล้วก็ดูทั้งที่เป็น regional ที่จากสิงคโปร์หรือจากอะไรอย่างนี้ด้วยจนกระทั่งรู้สึกว่าทางกิงโกกับเราเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็สามารถ customize ได้ตอบโจทย์เราไม่ว่าจะทั้งของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าแน่นอนธุรกิจเปลี่ยนไปเรื่อยๆฟีเจอร์กับฟังก์ชันของทางกิงโกเองก็ดูจะเพิ่มไปได้มากถึงขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างง่ายเลยในการ implement ตรงนี้ครับแล้วตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับอุปสรรคอะไรบ้างครับตั้งแต่ตอน implement เลยก็ได้ครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยเขากังวลเรื่องของจะ implement ยังไงอะไรเงี้ยครับผมเห็นว่าในคอน่าจะมีทางทีม account หรือบัญชีของหลายๆบริษัทนะครับก็แจ้งกันตรงๆเลยว่าสิ่งที่ตอน implement เนี่ยมันจะต้องอย่างแรกที่ผมทำได้เนี่ยคือควรจะเอาทีมบัญชีกับทีม IT หรือดิจิตอลของแต่ละบริษัทเข้ามานั่งคุยพร้อมกันมาคุยกันเลยว่ารวมถึง operation ด้วยนะครับว่าเจอร์นี่ของการทำงานเราจะเป็นยังไงเราจะ invoice เมื่อไหร่ออก receipt เมื่อไหร่หรือว่า process ไม่ว่าของการทำ refund เองก็ตามมานั่งคุยกันเมื่อกี้เห็นมีคำถามเด้งขึ้นมาเลยว่าใช้เวลาในการ implement นานขนาดไหนของผมไม่น่าจะเกิน3เดือนฮะเพราะว่าอันนี้ถามว่ามันอาจฟังหลายคนอาจจะฟังนานหลายคนอาจจะฟังไม่นานแต่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยต้องไปเชื่อมกับระบบที่ provide มาจากทาง regional จากทางสิงคโปร์ด้วยซึ่งมันก็จะแบบเพิ่มสเกลในความยากของการ implement เข้าไปอีกเพราะมันไม่ได้ implement แค่ตัว e-tax อย่างเดียวมันต้องไปลิงก์กับระบบหลังบ้านทั้ง SAP เองระบบของ OMS หรือตัว order management ของผมเองด้วยนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ข้อดีของการ implement ตัวนี้ของทางกิงโกเองข้อดีคือว่าเป็น SaaS ครับเราไม่ต้องมาลงอะไรที่ local เลยเราใช้ทุกอย่างเชื่อมต่อผ่านweb service หรือว่าผ่านตัว API อย่างเดียวเลยข้อดีคือเราเร็วข้อที่2คือcosting มันเป็น scale ได้เพราะเนื่องจากเราไม่ต้องลงอะไรที่เซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องเซตอะไรฝั่งเราเลยก็คือ implement มาเป็น web service ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะง่ายกว่ามากๆเลยนะครับและระหว่างทางนะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับจริงๆต้องแจ้งว่ามีครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีการไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เทมเพลตของตัว e-tax เนาะว่าให้มันเข้าสู่standard ของบริษัทเราแล้วก็ standard ที่สำหรับการรองรับมีการที่โอเคบางที data จากระบบผมไม่ flow ไป e-tax บ้างหรือว่าตอนหลังที่เรามี PTPA เข้ามามันก็จะมีการ requirement มันก็จะเปลี่ยนนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอุปสรรคบ้างแต่ผมมองว่าทีมกิงโกถือว่าเป็นทีมที่ reactive ค่อนข้างดีเลยคือ reach out ไปต้องขอ mention ชื่อเลยคุณดาวคือแบบเป็นคนบางคนที่คุยง่ายมากมีอะไรยกหูโทรหาได้ solution ตลอดนะครับผมตรงนี้ขอบคุณครับแล้วหลังจากใช้มา2ปีแล้วเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยการใช้งานเนี่ยครับเรามีตัวชี้วัดอะไรบ้างครับว่ามันดีขึ้นยังไงมันลดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงมีไหมครับครับมีครับอย่างแรกเลยอย่างที่คุณชูศักดิ์เมนชั่นไปตะกี้ว่าเรื่องของคอสติ้งในการจัดเก็บเอกสารเนาะครับเมื่อก่อนเราก็จะมีเวนเดอร์ข้างนอกมาเป็นคนจัดเก็บเอกสารออกในการออกอินวอยซ์ให้เราอย่างที่บอกเดือนนึง 90,000 กว่า transaction ให้ไปเก็บคือระเบิดมากครับไม่ว่าจะเป็น storage หรือว่าค่า archiving เนาะของการแบบตั้งบริษัทข้างนอกจัดการตรงนี้มีเรื่องของการที่ลูกค้า request มาสำหรับการแบบดึงเอกสารย้อนหลังหรืออะไรต่างๆหรือจะแก้เอกสารอันนี้คือสิ่งที่มันเป็น cost ที่มันเกิดขึ้นเป็น hidden cost แหละมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามองเห็นรวมถึงคนด้วยครับคนที่มา operateงานตรงหน้างานคือทางทีมบัญชีเองหรือว่าทางน้องๆในทีม IT เองอ่ะผมต้องมี1คนทางทีมโอเปอเรชั่นมีอีก1คนบัญชีอีก1คนเพื่อมาจัดการตรงนี้ก่อนหน้านี้ตอนนี้เราสามารถรีลีสเวลาพวกนี้ให้เขากลับไปทำอย่างอื่นให้มันมีแวลูมากกว่านี้แล้วให้ระบบจัดการยกเว้นเวลามีปัญหาก็ค่อยลงมาดูนะครับผมอันนี้คือถือว่าค่อนข้างดีสำหรับผมเมื่อกี้บอกว่าเซฟวิ่งประมาณ 90% ของตัวของเราลอเรลเองอะครับเซฟวิ่งอยู่ประมาณ80กว่าผมจำเป๊ะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ลดลงไปเยอะมากครับผมครับ
ก็เดี๋ยวเราจะมีฟีเจอร์อย่างอื่นไปช่วยให้ลดต้นทุนได้อีกครับใช่ครับเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับน้องในทีมเลยเรื่อง Reconcile ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมสามารถเราพูดถึงอุปสรรคแล้วก็แชร์กับเป็น best practice กับเจ้าอื่นนะครับมันจะมี process โดยเฉพาะ9เดือน9 10เดือน10หรืออะไรที่เป็น double dateลิงก์กับระบบอื่นๆครับการมีด้วยคอนไซน์หรือว่าการกระทบยอดอันนี้ช่วยได้มากเลยครับเพราะทุกวันนี้น้องๆทำมือถ้าทำตรงนี้ได้จะดีมากๆเลยครับผม looking forward มากๆครับกับฟีเจอร์ตรงนี้รอหน่อยครับคิวหน้าแน่นอนครับได้ครับคำถามสุดท้ายครับคุณเบิร์ต อยากจะแนะนำอะไรกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ e-tag invoice แต่ยังไม่เริ่มนะครับคือยังลังเลอยู่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาลังเลอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับคุณเบิร์ตมีใครจะแนะนำไหมครับถ้าจะให้แนะนำนะครับลองใช้แซนบ็อกซ์ดูก่อนเลยครับผมเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วบริษัททางกิงโกเองหรือว่าทางโซลูชันของ Get Invoice เนี่ยตอบโจทย์อะไรเราบ้างสำหรับผมมันตอบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับตัวพรีเซนต์ก็คือให้ลูกค้าเช็คสเตตัสของตัว Invoice ของเขาได้เลยผู้ขายอย่างผมก็ไม่ต้องมาออกเอกสารรายบุคคลคือจะขอปุ๊บกดขอในระบบข้อ3สัมภาระก็ไม่ต้องมาตามเอกสารกับผมทุกสิ้นเดือนละเขาเห็นตลอดเวลาฉะนั้นข้อดีของการทำงานเนี่ยทุกคนทำงานน้อยลงในเชิงของผู้ให้บริการนะครับทุกคนทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงขณะที่ลูกค้าก็จะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะมากแถมผิดก็แก้ได้เลยนะตรงนั้นฉะนั้นผมมองว่าเราถ้ายังไม่แน่ใจให้ลองเล่นแซนด์บ็อกซ์ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วก็ทีม implement ค่อนข้างเก่งครับยังไงลองคุยกับทางกิงโกดูนะครับผมถ้าใครยังไม่ตัดสินใจนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตอนที่ผมจะจบเซสชันนี้ไปนะครับก็ผมมีคือเรื่องของ sustainability นะครับเราเนี่ยใช้เวลา100กว่าปีเราทำลายโลกนี้มาพบนานพอสมควรแล้วนะครับเราเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีนะครับที่จะต้องกู้มันคืนกลับมานะครับโซลูชันในการลดการใช้กระดาษลดการส่งเอกสารพวกนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นให้พวกเราเนี่ยเมื่อถูก call for action นะครับใช้โซลูชันเราได้นะครับตอนนี้ผมกำลังคุยกับทางภาครัฐนะครับเพื่อที่จะให้ออกคาร์บอนเครดิตสำหรับกระดาษที่ลดลงไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวอีกทีนึงแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการช่วยแก้ปัญหาโลกรวนนี้ครับขอบคุณครับผมขอส่งกลับไปคุณแก้วครับได้ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ทั้งที่เป็นเทรนด์ระดับโลกนะคะ sustainability นะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังตื่นตัวมากนะคะตอนนี้มีอีเวนท์ที่ศูนย์เศรษฐกิจด้วยนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจที่จะไปดูงาน sustainable กับในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็ความมั่นใจนะคะที่เราได้จากทางคุณเบิร์ตที่ช่วยแชร์ให้เราฟังนะโอ้โหเซฟวิ่ง 80% เมื่อกี้จดไปนี่บอกว่าตื่นเต้นไปด้วยนะคะแล้วก็ตัว KPI อันนี้ชัดเจนมากเรื่องของลดการเก็บตัวเอกสารนะวันเดือนหนึ่งประมาณ 90,000 transaction นี้เรื่องของ operation เรื่องของคน IT ที่เราสามารถ release manpower เขาจากการทำอะไรที่มันไม่ได้มี value เท่าไหร่แล้วก็ให้เขาไปทำสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของพัฒนามากกว่าอันนี้ก็เชื่อว่าท่านที่กำลัง consider อยู่เนี่ยน่าจะได้ไอเดียแล้วก็เกิดความมั่นใจที่จะปรึกษากับทีม Get Invoice ทีม GringoSoft นะคะว่าโอ้โหมีทีมงานที่ช่วย implement แล้วก็โครงการหรือว่าแม้แต่ตัวลูกค้าเองที่เป็นท่านได้มั่นใจนะคะว่าเราได้คุยกับผู้ชำนาญการจริงๆนะคะตอนนี้ท่านขออนุญาตมาที่คำถามนะคะที่มีการพิมพ์ไว้ในกล่องแชทนะคะก็เดี๋ยวก็จะขออนุญาตไล่เรียงทีละคำถามนะคะท่านแรกนะคะที่ถามเข้ามาทางคุณโสพลนะคะถ้าอ่านชื่อท่านใดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณโสพลสอบถามว่าหากการซื้อขายเป็นการซื้อขายแบบปกติทั่วไปไม่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์เราจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลไปให้ทางกิงโกซอฟต์เพื่อทำเป็น e-tag ส่งให้สรรพากรไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสรรพากรก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าคำแนะนำผมก็คือถ้าต้องการลดนะครับก็ทำ 100% ไปเลยนะครับทำบางส่วนเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาระด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูระบบโน้นต้องดูระบบนี้มันเพิ่มงานครับแนะนำให้ทำ 100% ดีกว่าโอเคค่ะท่านถัดไปนะคะสำหรับคำถามจากคุณสศิยานะคะขอสอบถามนะคะระบบรองรับทั้งทำภาษีซื้อและภาษีขายเลยไหมคะ
สำหรับโครงการ e-tax invoice เป็นขาขายครับเราในฐานะผู้ประกอบการเป็นคนออกครับส่วนขาซื้อเนี่ยรออีกนิดครับผมกำลังจะทำตามรถแมพในปีหน้าก็ติดตามข่าวสารได้เลยนะคะช่องทางต่างๆของทางกิงโกซอฟต์เนอะทั้งเว็บไซต์ทั้งโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เดี๋ยวมีข่าวสารมีเซอร์วิสอะไรใหม่ๆก็ติดตามกันได้เลยคำถามถัดไปนะคะโอ้อันนี้เป็นคำถามที่พวกเราชอบมากจากคุณสุพรรณิกานะคะสนใจ e-receipt กับ e-withholding tax เดี๋ยวขออนุญาตทางทีมงานติดต่อไปนะคะอันนี้เราพร้อมให้บริการนะคะถัดมานะคะจากคุณวราพรนะคะอันนี้อาจจะต้องรบกวนทางคุณวราพรให้คำอธิบายเพิ่มนิดนึงมีบริการเกี่ยวกับ leasing บ้างไหม leasing ในแง่หมายถึงใน leasing ที่เป็น source of fund อย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทางหนึ่งในบางส่วนของธุรกิจของทางคุณป้อมพาวุฒิเองก็จะมีเซอร์วิสที่เกี่ยวกับทาง leasing ด้วยเดี๋ยวของคุณวราพรมี3คำถามนะคะเมื่อกี้ก็เรื่องของระยะเวลาในการ implement ก็ทางคุณเบิร์ตได้แชร์ไปแล้วเนาะในเรื่องของการ implement ระบบนะคะแล้วก็อันสุดท้ายไม่แน่ใจนี่แชร์ได้หรือ L'Oreal ใช้ ERP ระบบอะไรค่ะเดี๋ยวงั้นแกเรียนเชิญทางคุณป้อมอาจจะลองให้ information เกี่ยวกับเรื่องของ leasing สักนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คำถามที่3ที่เป็น ERP ค่ะleasing ตรงนี้ผมว่าถ้าเข้าใจนะครับก็คือตัวเองอาจจะต้องการได้มีคนมาช่วยในแง่เรื่องการทำ financial ในการปล่อยเงินให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีคือผมมีหลายออปชันนะครับออปชันแรกก็คือพอดีที่บ้านมีบริษัทชื่อว่า Quick Leasing ทำ leasing โดยเฉพาะเลยครับก็ทำการเกี่ยวกับเรื่องปล่อยเงินฉะนั้นใครก็ตามที่มีเจ้าของธุรกิจที่ต้องการให้คนมาขอกู้เงินนะครับหรือมาทำ leasing เนี่ยตรงนี้ทำได้ครับลองเข้าไปดูได้ที่เว็บชื่อว่า quickleasing.co.th ครับตอนนี้มีมาทั้ง200กว่าสาขาทั้งประเทศไทยแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดต้องการจริงๆเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกบริการอย่าง PayZoo เนี่ยก็น่าจะพอใช้ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราเป็นลูกค้ามามีบริษัทมาเราสามารถใช้ตัวเขาเรียกว่าวงเงินจากตัวบัตรเครดิตครับซึ่งตอนนี้เรากำลังคุยกับบริษัททำพวกแฟคทอริงต่อนะครับไม่ไปถึงต่อไปในอนาคตใครใช้บริการ PayZoo เนี่ยนอกจากคุณใช้บัตรเครดิตในการที่ไปดึงวงเงินจากบัตรเครดิตได้แล้วคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพวกบริษัทเขาเรียกว่าทำพวกแฟคทอริงด้วยนะครับนั่นไปถึงเราจะสามารถมีวงเงินในการที่เอามาใช้จ่ายธุรกิจได้ด้วยครับครับผมขออนุญาตไปคำถามถัดมาของคุณวราพรนะคะของ L'Oreal ใช้ ERP ระบบอะไรนี้ไม่แน่ใจแชร์ได้หรือเปล่าเรียนเชิญคุณเบิร์ตค่ะโอเคครับก็ผมจะแชร์อย่างนี้แล้วกันคืออาจจะตอบตรงๆไม่ได้แต่เท่าที่ผมเห็นในการ implement มาแล้วก็จากดูของแบบ testimonial ของทางบริษัทกิงโกกับระบบของ Getting Voice ครับMicrosoft Dynamics AX ก็เชื่อมได้เพราะว่าผมเห็นมาแล้วว่ามันเวิร์ก SAP ก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็น FI หรือ CO ก็ connect ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างไรก็ดีจากการเสนอแนะจากคนที่ implement มาแล้วมันทำได้2 way ครับก็คือว่าต่อตรงไปกับ ERP ของบริษัทได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการต่อตรงเนี่ยมันก็จะมีข้อที่ข้อควรระวังก็คือเวลาที่ audit เขาตรวจเขาก็จะมองว่าเอ้ยเราต่อตรงเนี่ยเรามีการ controlของแบบพวกการแบบนำเข้าการเอา data ออกการอะไรต่างๆเยอะขนาดไหนขณะเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บหรือว่าถ้าต่อไปมีการ reconcile พอมัน reconcile ที่ระบบเนี่ยมันบางทีอาจจะต้องไป reconcile ถึงใน SAP หรือว่าใน Dynamics เลยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อควรระวังถ้าจะต่อตรงหรืออีกวิธีนึงคือหา tool หรืออะไรบางอย่างที่มา manage order ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยต่อเข้า ERP กลางบ้านไปได้ครับเลือกได้ทั้ง2 way เลยแต่การที่มีตัวกลางก็จะใช้เวลานานขึ้นนิดนึงแต่ข้อดีก็คือเวลาเจอออดิตก็จะง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ซัพพอร์ตที่ผมเคยเห็นทั้ง Dynamics ทั้ง Ace ทั้ง SAP Connect ได้ Oracle ผมไม่แน่ใจครับผมคุณแก้วครับผมว่าขอตอบคำถามคุณวราพรเพิ่มอีกหรือว่าเป็นประเด็นของคำถามว่ามีลูกค้าที่เป็น leasing ใช้บริการหรือเปล่าเรามีครับและเป็นลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ที่สุดของเราด้วย Isuzu leasing ครับเขามีเหมือนกับเวลาส่งเอกสารถ้าลูกค้าค้างค่างวดใช่ไหมก็จะมีส่งเอกสารของงวดเก่าแนบกับงวดใหม่เข้าไปด้วยพร้อมใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้เราก็ implement ให้เป็น default feature ของ Get Invoiceโอเคงั้นถัดมานะคะจากคุณสุดารัตน์นะคะอันนี้คำถามจะค่อนข้างกว้างนิดนึงเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายในทางของ Get Invoice หรือทาง Pay Solutions หรือทาง
อาจจะเรียนเชิญทางคุณชูศักดิ์ลองเกริ่นลองให้ไอเดียเรื่องของถ้าเป็นของGetAndroid เนี่ยจะเป็น transaction based ครับนับจำนวนinvoice ที่ส่งเข้ามาในแต่ละเดือนแล้วก็ราคาเป็นขั้นบันไดครับโดยที่มีค่าแรกเข้าซึ่งก็คือค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ค่าฝากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็ช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับติดต่อเข้ามาได้โปรโมชั่นเยอะมากด้วยครับส่วนลดเนี่ยเดี๋ยวคุณแก้วคงอัปเดตใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีช่วงแจกอีกรอบนึงนะคะว่าเรามีโปรโมชั่นเตรียมอะไรกันมาทั้งเรียนเชิญทางคุณป้อมค่ะอาจจะลองเกริ่นสักนิดนึงว่าโครงสร้างของค่าใช้จ่ายของทาง Pay Solutions หรือว่า Pay Zone อะไรเงี้ยค่ะในแง่ของ Pay Zone ใช้ฟรีเลยฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีการชำระเข้ามาก็คือเป็น transaction fee ครับเช่นมีการชำระเข้ามา100บาทก็จะมีค่าบริการแบบเศษเสี้ยวๆครับฉะนั้นถ้าใครสนใจเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อได้ฟรีเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็น Pay Zone เช่นเดียวกันก็ใช้ได้ฟรีเช่นเดียวกันครับก็คือสมัครได้ฟรีเลยพอถึงเวลาใช้เนี่ยพอมีการใช้วงเงินในการจ่ายนะครับก็จะมีค่า transaction fee นะครับก็ถือว่าต่ำมากประมาณ1-1.2% เองครับครับผมค่ะคำถามถัดมานะคะจากคุณวิลาสินีนะคะความแตกต่างระหว่าง e-tag invoice กับ invoice ที่ generate จาก peak account ต่างกันยังไงจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยก็อย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในความหมายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่า digital structure format คือมีโครงสร้างนะครับถ้าปริ้นจากตัวระบบ ERP เป็น PDF เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ยังไม่มีโครงสร้างนะครับมันจะต้องมีพวก XML JSON อะไรพวกนี้ครับแล้วแต่ว่ามาตรฐานไหนแต่ประเทศไทยเนี่ยเลือกใช้ XML เป็นโครงสร้างครับของคำถามจากคุณอรดีนะคะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะกรณีแนบ invoice ค้างจ่ายไปด้วยตลอดขึ้นในหนึ่ง transaction เนี่ยตั้งแต่สร้างส่งจัดเก็บเราไม่นับแผ่นครับไม่นับ document type ครับเราถือว่าสร้างส่งจัดเก็บคือหนึ่ง transaction ครับอ๋อค่ะก็น่าจะค่อนข้างเคลียร์นะคะมีท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะหรืออยากจะเปิดไมค์ถามก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบในแง่ของการพูดคุยเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอด้วยนะคะเพราะว่าทางกิงโกซอฟต์เองก็เตรียมโปรโมชั่นมาทาง Pay Solution เองก็มีโปรโมชั่นมาฝากกับผู้ที่เข้าร่วมเวบินาร์ในวันนี้นะคะสักครู่นะคะจะฝากเรียนเชิญทางคุณชูศักดิ์ฝากโปรโมชั่นของทางกิงโกซอฟต์ก่อนเลยก็ได้ค่ะครับก็โดยปกติเนี่ยครับมันจะในการลงทะเบียนใช้ใบกับสีเล็กนี่กับกรมสรรพากรเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า electronic certificate นะฮะซึ่งที่ผมอธิบายไปในสไลด์บอกว่าพอได้ใบรับรองแล้วต้องไปเก็บใน HSM ใช่ไหม HSM นั้นตัวล้านกว่านะครับแต่ว่าเราใช้คอนเซ็ปต์ของ pay per use เรามาแบ่งกันใช้นะครับก็ตก 3,000 กว่าบาทต่อปีนะครับแล้วก็จัดทำเทมเพลตโดยปกติเราจะคิด อยู่ 3,000 บาทต่อ1เทมเพลตนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราฟรีสำหรับท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อฝ่ายขายนะครับแล้วก็บอกแจ้งมาว่าได้โปรโมชั่นจากงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนลดให้ครับค่ะก่อนที่จะไปถึงในส่วนของโปรโมชั่นจากทาง Pay Solutions นะคะพอดีมีอีกหนึ่งคำถามเพิ่มเข้ามานะคะว่าจากคุณแพรนะคะอยากทราบรายละเอียดของ Ucommerce ซึ่งเป็นตัว e-commerce platform จากทางตลาด .com แล้วก็ Pay Solutions นะคะถามว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเรามีทางทีมเซลล์ขออนุญาตติดต่อไปนะคะนี้มีพร้อมให้ลองใช้เดโมได้เลยนะคะทั้งแบบเป็นแบบฟรีหรือเป็นแบบพรีเมียมนะคะโอเคค่ะก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของถ้าท่านที่สนใจนะคะในโปรโมชั่นที่ทางคุณชูศักดิ์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code นี้ได้เลยนะคะจะไปที่หน้าจอถึงการสมัครใช้บริการได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่หน้าเว็บก็ได้นะคะ getinvoice.net นะคะแล้วก็ /contact อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งข้อมูลตรงเลยนะคะสามารถแจ้งความสนใจเลยว่าอยากใช้บริการหรืออยากจะลอง request demo นะคะถั
ัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Pay Solutions นะคะอ๋อโอเคเนี่ยนะคะก็ตอนนี้นะคะ Pay Solutions เองก็มีโปรโมชั่นนะคะคือถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้ยังเป็นการรับชำระเงินแบบเดิมอยู่นะคะหรือว่ามีช่องทางที่ไม่มากพอสำหรับการที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะก็ทาง Pay Solutions เราก็อย่างที่คุณป้อมได้เรียนเมื่อสักครู่นะคะว่าเชื่อมต่อฟรีนะคะแล้วก็ Pay per use จริงๆก็คือถ้ามี transaction เข้ามาถึงจะคิดค่าบริการนะคะก็สมัครได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะถ้ามียอดชำระเข้ามาครบถึง 50,000 บาทนะคะก็เราก็มีกิฟต์วอลเชอร์คืนให้เลย500บาทรับได้เลยทันทีอันนี้โปรโมชั่นก็สำหรับท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะในระหว่างนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจะขออนุญาตไปต่อเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นQR code นะคะท่านสามารถสแกนได้เลยนะคะติดต่อกับทีมงานของเราได้เลยถ้าเกิดว่าสนใจที่จะใช้บริการใน Pay Solutions นะคะอยากจะลองคอเดโมก่อนอยากจะลองทดลองใช้งานฟรีหรืออยากให้เราช่วยให้คำแนะนำปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อันนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้เราก็ได้รับการตอบรับจากท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว็บินาของเราในวันนี้อย่างคึกคักมากๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการสละเวลาเข้ามาแล้วก็เราเองก็อยากจะได้ฟีดแบคจากทุกท่านนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำที่จะให้พวกเรานะคะจัดการสัมมนาหรือการแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็เรามีแบบสอบถามนะคะไม่กี่คำถามเองนะคะอยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกันมาในวันนี้นะคะได้ช่วยให้คำแนะนำกับเรานะคะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นกิมมิกนะคะถือว่าเป็นของที่ระลึกนะคะจากพวกเราทีมงานผู้จัดงานในวันนี้นะคะเราจะแจกซูเปอร์ชาร์เจอร์นะคะเป็น power bank ที่รวดเร็วมากแล้วก็มีครบทุกสายเลยนะคะสามารถฮิ้วเครื่องเดียวนี้ขึ้นเครื่องบินเดินทางได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ต้องพกอะไรหลายๆอย่างหลายๆสายให้วุ่นวายแล้วนะคะก็รบกวนทุกท่านนะคะช่วยให้คำแนะนำเราช่วยตอบแบบสอบถามแบบประเมินให้เรานิดนึงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะได้นำมาปรับปรุงหรือว่าในครั้งต่อไปที่เราจัดงานเนี่ยเราจะได้ตอบในหัวข้อที่พวกท่านสนใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้นำมาเป็นประโยชน์ในการที่จะไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆของท่านต่อไปนะคะหรือถ้าในช่วงนี้ท่านใดที่ยังมีคำถามนะคะก็อาจจะสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะคะเชื่อว่าวันนี้จริงๆหลายท่านที่ยังไม่แน่ใจหรืออาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากพอนะคะก็น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าโอ้ในส่วนของ e-tax solution นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ท่านที่ทำธุรกิจในโลกดิจิตอลอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รู้แบบเจาะลึกนะคะก็น่าจะได้ความรู้ไปจากผู้วิทยากรทั้งสองท่านได้อย่างเข้มข้นเลยมีคำถามนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้จากที่ไหนเดี๋ยวหลังจากจบงานนะคะทางเราเองผู้จัดงานนะคะจะมีการส่งอีเมลนะคะไปให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อที่ว่าท่านอยากจะทบทวนความรู้ที่ทางวิทยากรบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีให้ไฟล์ที่เป็นประกอบการบรรยายไปให้ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วอาจจะอยากจะเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะฝากเป็นแง่คิดนะคะหรือว่าเป็นทิ้งท้ายที่สำหรับจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้เข้าร่วมในวันนี้เนี่ยลองนำไปทบทวนดูแล้วก็ลองนำไปพัฒนาลองไปใช้งานดูกับในธุรกิจของตัวเองนะคะอาจจะเรียนเชิญเดี๋ยวเรียนเชิญทางคุณป้อมทางคุณชูศักดิ์แล้วก็คุณธนภัทรค่ะผมก่อนนะครับโอเคผมว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ในแง่การทำธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับจากเดิมที่บางคนคิดว่าทำดิจิทัลแล้วมันเวิร์กซึ่งมันเวิร์กจริงๆนะครับแต่เป็นว่าข้างหลังมันเนี่ยมันจะมีเรื่องโอเปอเรชั่นนะครับเรื่องการทำให้ธุรกิจมันไปเร็วมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยธุรกิจดิจิทัลแล้วด้านหน้าแต่หลังบ้านยังเป็นกระดาษไปเลยนะครับมันอาจจะทำทุกอย่างมันไม่สอดคล้องเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดในยุคนี้ผมว่าเราต้องปรับให้ทั้งหน้าบ้านนะครับคือเรื่องการขายของการทำธุรกิจสามารถสมูทได้นะครับแล้วรวมถึงหลังบ้านก็ต้องสมูทด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยในแง่ของภาครัฐเองก็มีออกกฎหมายมาหลายๆอย่างแล้วนะครับที่ทำให้เอกสารหลายๆอย่างมันสามารถทำให้ถูกต้องได้นะครับตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านได้เลยฉะนั้นผมว่าวันนี้คงต้องกลับมามองภาพรวมกว้างๆแล้วว่าธุรกิจเราเนี่ยจะมีจุดไหนบ้างที่สามารถออพติไมซ์มันแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นได้บ้างนะครับไม่ใช่เป็นทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามองภาพรวมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ได้มองไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการค้าขายก็จะลดเร็วมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากให้ทุกท่านลองมองกว้างๆแล้วดูว่าจะมีเครื่องมือตัวไหนที่เข้าไปช่วยเราได้นะครับผมขอบคุณค่ะ
ก่อนคุณชูศักดิ์จะได้ฝากมีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะคะจากคุณเมษยาภานะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดเนื่องจากข้อมูลทางบัญชีบริษัทเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ทราบว่ามีข้อระบุในสัญญาเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความลับไหมคะมีอยู่แล้วครับอันนี้เป็น NDA ระหว่างกันอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วลองดูตัวอย่างสัญญาก็ได้มีรวมกับ PDPA ด้วยค่ะก็น่าจะมั่นใจได้แล้วก็อย่างที่เรียนนั้นดูจาก success story ของทาง Ginkgosoft เนี่ยก็น่าจะเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆให้ความมั่นใจก็น่าจะเชื่อถือได้ในมาตรฐานเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนะคะครับงั้นเรียนเชิญคุณชูศักดิ์ฝากถึงท่านผู้เข้าร่วมในวันนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปที่ธนาคารคือตอนที่ผมศึกษารายงานของสหประชาชาติเนี่ยครับผมเจอรายงานฉบับหนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาเขียนว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโลกกำลังจะเปลี่ยนกลุ่มประเทศผู้นำนะครับมันอาจจะไม่ใช่ที่ประเทศที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่เขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่ากลุ่มประเทศผู้นำใหม่นั้นผู้คนคือประชาชนของประเทศนั้นต้องมีดิจิทัลสกิลสูงซึ่งวันนี้คุณป้อมพวุฒแสดงข้อมูลหลายอย่างที่ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยมีดิจิทัลสกิลพอสมควรครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องนะครับถ้าเรารู้ว่าอีกไม่ช้ามันก็จะเกิดยังไงเราก็ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์ยังไงเราก็ต้องใช้ e-payment แล้วเราจะรอทำไมเราไม่พัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันแล้วเราอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้นำก็ได้ฝากไว้ด้วยครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณเบิร์ตค่ะในฐานะที่วันนี้ก็เป็นผู้ที่ได้บุกลุยไปข้างหน้าแล้ว implement ระบบแล้วนะคะแล้วก็ได้มาฝากความมั่นใจให้กับทุกท่านที่ร่วมฟังในวันนี้แล้วอาจจะฝากอีกสักนิดนึงเผื่อเป็นแนวคิดให้กับทุกท่านในห้องสัมมนาด้วยกันค่ะคุณธนภัทรยังอยู่กับพวกเราไม่เอ่ยไม่แน่ใจสัญญาณหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับการแชร์แบบเจาะลึกจริงๆนะคะโอ้โหลงเปอร์เซ็นต์กันเลยว่า KPI ที่เป็น efficiency ที่ดีขึ้นเป็นขนาดไหนยังไงนะคะก็ถือว่าพวกเราก็ค่อนข้างได้ข้อมูลที่เจาะลึกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีตัวคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเนาะทาง Ginkgo เองก็ได้เอาขึ้นไว้ใน Facebook ของทาง Ginkgo แล้วนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้แชร์นะคะทั้งความรู้ใหม่ๆทางด้านของกลยุทธ์การทำการค้าในโลกออนไลน์แล้วก็รวมถึง e-tech solution ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นกับทุกๆองค์กรนะคะก็พวกเราในฐานะผู้จัดงานนะคะทั้งทาง Ginkgosoft แล้วก็ Pay Solutions ขอขอบคุณนะคะที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้การตอบรับเข้ามาเป็นอย่างดีมากขอบคุณที่สละเวลามาอยู่ร่วมกันร่วม2ชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจบท้ายนะคะเรามีแรปอัพเป็นอีเมลไปให้นะคะมีตัวของสไลด์พรีเซนเทชันไปให้นะคะถ้าสำหรับมีข้อมูลส่วนไหนที่บกพร่องไปนะคะหรือว่าได้รับความไม่สมูทในการเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านขอให้สนุกกับการเข้าสู่ควอเตอร์4ในโลกดิจิตอลอย่างแข็งแกร่งนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ